สวัสดีครับผมปวินนะครับและนี่คือรายการคุณหมอขาพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายนะครับเรามาพบกันนะครับทุกๆวันอังคารครับตามแบบพอดแคสต์ที่ทุกคนใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับเราอัดกันวันที่11นะครับเดือนธันวาคมเวลา3 ทุ่ม12อะไรเอ้ยสิบเอ็ดจบแล้วอะไรเนี่ยกำลังจะบอกว่าอีก3 ชั่วโมงเราจะรีบกดโค้ดกันนะครับเพราะจะเป็นวันที่12ครับ12เบอร์เป็นเขียนสคริปต์เองลืมเองสงสัยลุงตุ้ยกับโฟกัสกันแบบ12ครับ12แล้วสิจะกดอะไรเนี่ยแล้วกดอาหารแมวโอเคของเรานะครับวันนี้เรามากันนะครับกับทีมเหมือนเดิมนะครับลุงแอนนะครับเย้ลุงตุ้ยนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณแต้มครับเฮ้ วันนี้ลุงอะไรแล้วก็มีเคนมีเคนนี่จำชื่อเคนไม่ได้เลยครับก็ไม่มีไรไม่เป็นไรวันนี้เราอยากจะเชิญลุงตุ้ยบ้างนะครับเพราะว่ามันมีคุณผู้ฟังรีเควสต์มาว่าอยากจะฟังเรื่องราวของสัตว์โลกแสนรู้หรือเปล่าวะจากลุงตุ้ยอีกแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าลุงตุ้ยสามารถจะมีท็อปิกที่เราเองก็สนใจอยู่เหมือนกันเนาะก็เลยจะรบกวนให้ลุงตุ้ยนะครับมาคุยในเรื่องฉลามครับทำไมไม่มีเสียงตื่นเต้นเลย เอาไม่ตื่นเต้นเหรอฉลามมันได้กลิ่นเลือดแล้วมันจะกัดคนจริงปะจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าฉลามเนี่ยมันเป็นปลาเนาะแล้วอยู่ในน้ำถ้าถามว่ามันได้กลิ่นเลือดได้กลิ่นเลือดจริงๆไหมเนี่ยมีการทดสอบมีการทดลองไปแล้วแหละว่าต้องยอมรับว่าฉลามมันไม่ได้กลิ่นเลือดจริงๆจากอวัยวะที่แบบคล้ายจมูกหรือแต่ของแต่จะใช่ไหมจมูกปลาฉลามไม่ใช่จมูกแต่เป็นช่องจมูกช่องรับกลิ่นหรอเงี้ยช่องรับกลิ่นใช่มันมีอวัยวะที่คล้ายๆกับที่ใช้ในการรับกลิ่นของคนคือ olfactory lamellae มาอ๋ออะไรเราไม่อ๋อคืออะไรวะไม่ของคือในคนอ่ะในคนมันก็มีจมูกไงของคนมันของคนจะใช้ชื่อว่า olfactory bulb ใช่ไหมใช่ของคนเนี่ยอยู่ที่บริเวณที่ส่วนของที่อยู่ยังไงดีวะอยู่ด้านบนสุดของจมูกที่อยู่ติดใกล้กับสมองนึกสภาพสมองออกใช่ป่ะแล้วอันนี้มันจะอยู่ใต้สมองแล้วข้างล่างเป็นโพรงจมูกอะประมาณอย่างนั้นไอ้ที่เวลาเราแย่ก้าน ATK เข้าไปจนสุดป่ะเออเนี่ยแหละไม่โดนถ้าแย่ไปก็อาจจะโดนบ้าแล้วแหมมันเป็นรูเล็กๆมันเป็นคล้ายๆตะแกรงอะใครแย่แล้วเข้ารูนั้นได้ก็เก่งมากละไอ้ส่วนนี้มันคืออะไรนะครับเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้รับกลิ่นรับกลิ่นอ๋อเป็นเซนเซอร์ของกลิ่นใช่ไหมใช่เซนเซอร์ของกลิ่นซึ่งฉลามก็มีใช่ไหมครับลุงตุ้ยมีครับเขาใช้ชื่อว่า olfactory lamellae แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะฉลามมันไม่มี lamellae มาจากอะไรเดี๋ยวนะ lamellae นี่ lamellae นี่ควรจะอธิบายไงดีมันคล้ายๆลักษณะการนิ้วมืออ่ะมันเป็นปมปุ่มๆอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะคือในคนก็มีเหมือนกันเนี่ยหรอไม่ใช่คือรูปร่างเขาน่าจะพูดถึงตามลักษณะรูปร่างใช่ไหมครับลุงตุ้ยเพราะว่าในคนมันเป็นบัลบ์บัลบ์ก็คือเป็นเหมือนหัวหอมอะประมาณนั้นบัลบ์อะเคย BULB แต่ถ้าของแสดงว่าของปลามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบรูปนั้นไงมันเป็นรูปอื่นใช่เป็นลักษณะคล้ายนิ้วมันก็คงนี่แหละซึ่งทีนี้เนี่ยความสามารถในการดีเทคการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในน้ำต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะปลาไม่มีจมูกจริงๆไอตัว olfactory lamellae เนี่ยว่ากันว่าต้องบอกว่ากันว่าอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวก็คือตรงครีบอะไรเงี้ยเหรอหมายถึงว่าโทษตรงเหงือกนี่เหรอตรงเหงือกใช่เพราะปลามันกินน้ำใช่ไหมปลามันกินน้ำปลามันน้ำผ่านร่องเหงือกอ๋อฮะก็น่าจะอยู่แถวนั้นเนาะประมาณนี้ใช่ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเขาว่าความสามารถในการดีเทคกลิ่นเลือดเนี่ยมันได้ประมาณ3/4จนถึง1 ไมล์ก็ประมาณ
3-4 โอ้กิโลได้มั้งอืม1 ไมล์เท่ากิโลนะครับ1 โล 600เปล่าฮะ1.6ป่ะ1.6เอ1.4ก็ประมาณโลหรือว่หนาึ่งสนี่ะก็ไกลอยู่นะก็ประมาณโลหนึ่งอ่ะตีไปโลหนึ่งประมาณแก้ไขเป็นโลหนึ่งประมาณ1-1.6 โลแล้วก็มีการทดสอบอีกว่าเอ๊ะต้องเป็นเลือดคนเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเลือดสัตว์อื่นๆน่ะก็สามารถกระตุ้นความสนใจได้เลือดปูได้ไหมเลือดปูเขาไม่ได้พูดถึงแต่เขาเทียบกับเลือดปลาโอเคภาษาจะเล่นพมุีก่พยายามจะเล่นมุกอะไรเนี่ยตามไม่ทันนี่เลือดกับปูป่ะปูมีเลือดน้อยไม่แต่ปลาฉลามมันคงไม่กินปูไงมันคงกินปลาด้วยกันใช่ป่ะมันเป็นอาหารของปลาอาหารมันคือปลาด้วยกันบ้านลุงตุ้ยใช่ไหมแล้วแต่เลอยาหารเพราะว่อาาหารปกติอาหารปกติของฉลามอ่ะมีตั้งแต่ปลาหอยเต่าแล้วมีหอยด้วยเหรอแล้วมันกินไงอ่ะก็กัดเลยกัดให้มันแตกแล้วก็กินโอ้โหนั่นแสดงโอว่าปู้ไม่น่ารอดอ่ะแต่ต้องอธิบายก่อนนะว่าถ้าเป็นปลาฉลามที่มันขนาดใหญ่ขึ้นมาเท่ามันเมตรขึ้นไปอ่ะมันก็กินปลาแต่พอเป็นพวกฉลามหน้าดินอ่ะที่มันเป็นอยู่ตามพื้นทะเลอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสกินพวกหอยกิอน๋อพวกกุ้งคือฉลามมันมีหลายสายพันธุ์ย่อยใช่ไหมครับใช่ใช่มันไม่ได้มีแค่ฉลามที่เราเห็นแบบจากหนังเรื่องจอแค่นั้นไงโอเคใช่ฉลามทอีั่นนเัร้านเห็นในเรื่องจอสนี่มันผ่านอะไรอ่ะเกตไวชาร์กฉลามขาวให้เราสงสัยอะลุงตุ้ยแล้วฉลามกินปลาแล้วมันก้างติดคอป่ะนั่นสินี่เล่นมุกป่ะหรือว่าตั้งใจถามตั้งใจถามตั้งใจถามตั้คืงอใจมันตถ้องามกิแหนละทั้งเพตราัะวว่าใช่ไหมใชหร่ือเไพมร่าะกว็่ากินส่วนหนึ่งของตัวหรืออะไรก็ประมาณอย่างเงี้ยกัดทีละครึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนแถวเพชรบุรีประจวบเนี่ยน่าจะเคยเจอปรากฏการณ์คนละครึ่งก็คือจับปลาแล้วได้ปลาครึ่งบนแล้วครึ่งล่างโดนฉลามกินเอาเหรอ อ๋อแต่แถส่วนวใหญ่อ่ากว็ไทยมีฉลามด้วยเหรอเรานึกว่ามันน่าจะมีฝั่งอันดามันเฉพาะอันดามมันซะอีกมีในไทยเนี่ยต้องบอกว่าในไทยเนี่ยมีฉลามอยู่ในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันในไทยอ่ะเจอทั้ง87 ชนิดเลยนะโอ้แล้วตัวใหญ่ไหมฉลามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับมีตั้งแต่ไซส์เล็กที่ตัวไม่ถึงเมตรนะครับไปจนถึงไซส์ตั้งแต่3 เมตรเลยก็มีแต่ใหญ่บ้านเราหลายพันก็คือหายไปแล้วอย่างเช่นอ้าวเห็นนะปูชาร์กก็หายไปแล้วฉลามเสือไม่เจอแล้วแล้วก็ถ้าเป็นฉลามครีบดำก็ยังเจออยู่ฉลามโฮบาร์ตก็ยังเจออยู่บ้างเอ้ยฉลามโฮบาร์ตไม่เจอแล้วแล้วฉฉลาลมามหัวคอล่ะหัวค้อนยังมีอยู่แต่น้อยลงแล้วว้ามีที่วสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยก็มีอ๋อคือเท่าที่น่เราารู้เศร้าไม่รู้นเระาพูดเราจำถูกหรือเปล่าหลวงตุ้ยก็คือว่าฉลามมันต้องอยู่ในระบบนิเวศที่มันมีปลาเยอะๆป่ะหมายถึงว่าระบบนิเวศที่ดีมันถึงจะอยู่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนั้ใชนไหม่เพราะว่าเนื่องจากตัวเองก็เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เนาะแม้จะเป็นสัตว์เลือดเย็นแต่ก็จําเป็นต้องได้รับอาหารเยอะฉะนั้นเราก็จะเจอฉลามอยู่ในพื้นที่ที่มันมีฝูงปลาจำนวนมากบางทีก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ชายฝั่งไม่ค่อยอยู่ตรงกลางสักเท่าไหร่น้อยมากแล้วสรเุรปาวแ่สาดงว่ากลับมาว่าติดคอหรือเปล่าน่าจะไม่ติดแต่ว่ากินเข้าไปแล้วก็คือกลืนเลยไม่ได้เคี้ยวหรือเผาออกมาคือกัดฉีกกลืนแล้วเข้าไปสู่กระบวนการของน้ำย่อยกินโหดนี่เองเคยได้ยินว่าเออจริงๆก้างมันอาจจะไม่ติดเนาะแต่ว่าเคยได้ยินว่าถุงพลาสติกมันติดนี่ใช่ป่ะใช่ใช่เพราตะิเดป็นส่วนที่ย่อยตไม่ันได้แต่เราไม่ค่อยเจอเคสฉลามเกยตื้นในบ้านเราเท่าไหร่ไงเพราะมันไม่มีหรือเปล่าเพราะมีมันแตม่ีนพ้อยยูนมีวาฬมีโลมามมีปีนี้ก็มีอะไรนะมีฉลามวาฬที่เกยตื้นเข้ามาฉลามวาฬนี่เป็นฉลามหรือเป็นวาฬคะเป็นฉลามค่ะแค่อ๋อวิธีการตั้งชื่อของคนไทยทำให้กลายเป็นฉลามวาฬเพราะเวพร่าาะปเปร็ะเนทศสอัืต่วน์เตขัาวไม่ใหญเร่ียกอย่างนี้ใช่ไหมก็เรียกเหมือนกันก็เรียกว่าเวลชาร์กจริงๆวิธีการตอั้ง้าวชื่อสัตว์การตั้งชื่อสัตว์ทะเล
ของคนทั้งโลกก็มีความประหลาดเพราอะืตัวนี้ก็มชื่อวิลชาร์กเนาะก็ฉลามวาฬบางอย่างฉลามบางตัวที่มีสีเหลืองอย่างชื่อได้ชื่อว่าเลมอนชาร์กเลยอืมอน่ราอรักอืฮะมพอพูดคำว่าชาร์กเยอะๆแล้วมันแบบเพลงเบบี้ชาร์กมันเอียวอมเบขึ้นมาในบีหู้อ่ะแต่ฉลามจริงก็ถูกสร้างภาพให้ดูน่ากลัวมาโดยตลอดนะเพราะเรามีหนังเรื่องจอที่ได้ทันกันทุกคนมั้งหมายถึงในหมายถึงที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อัดเเรนีา่ยไม่ไม่ททันันไม่ทันคุณก็เพตร้าองะเเคป็ยนดคูนรีต่ารงันจังตามหวชั่ดองเจ็ดบ้างแหละบิ๊กซีนีม่าก็ต้องมาวนฉายแหละไม่ได้พ่อบังคับให้นอนแล้วหรือดูอะไรช้างนาโด ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูเหมือนกันรู้ว่ามันน่ากลัวก็เลยไม่ดูนั่นแหละแต่จริงๆเราโลกเราสร้างหนังที่ทำให้เกิดภาพจำแบบนี้มันมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอนะที่เรารู้จักกันแต่จอืริมงๆมันเคยมีเรื่องจอมันยังใช้ฉลามประดิษฐ์แต่จริงๆมันเคยมีเคสที่ใช้ฉลามจริงสร้างอ่ะแล้วมันก็เกิดคนตายเฮ้ยมันคือเล่าอยากฟังเลยมันหนังชื่อเรื่องชื่อชาร์กปี1969อ๋อนานแล้วนั่นแล้วแหละก็ใช้ฉลามจริงๆในการสร้างภาพยนตร์อือหืแอล้วก็มีคนตายก็คือสตันแมนโดนฉลามกัดตายโหโอ้มโหดจังวะายเออแต่ว่าอ่ะกลับไปที่คำถามแรกของเรามันเป็นเพราะมันได้กลิ่นเลือดมันเลยกินหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันแค่อยากรู้ว่าเลือดมันมาจากไหนมันก็เลยเป็นงับงับอะไรอย่างนี้จริงๆต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่เลือดหรอกจริงๆสารคัดหลั่งของคนอย่างฉี่อย่างเหงื่อเนี่ยมันก็กระตุ้นความสนใจของฉลามได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเวลาที่ฉลามกัดคนจริงๆอ่ะมันไม่ได้กัดเพราะว่าเห็นคนเป็นอาหารนะอืมอ่าฮะเออแต่มันเห็นเมปั็นอะไรมันเกิดจากสายตามันไม่ดีแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ตรงหน้าเป็นอาหารอืมหมายถึงว่ามัแสนคดิดวง่าเราวเ่ป็านปลาอย่างนี้หรอใช่ก็เลยคิดว่าข้างหน้าเป็นปลาก็เลยงับอืโถมแล้วแสดงว่าสแล้ายวพอตามันมันไม่คิดดีว่ามาไมก่เลยนะเวลามันเก็ตแล้วว่าถ้าไม่ใช่ปลาขึ้นมาแล้วมันยังจะงับต่อไหมมันก็ปล่อยนะเพราะว่าโดยพฤติกรรมคือมันกัดขาดแล้วก็ปล่อยถ้ามันขอาด๋อก็ปล่อยนั่นแปถล้าว่าไม่ได้งับเราเพื่อจะกินแต่งับปั๊บพอหายสงสัยแล้วก็ปล่อยแต่เผอิญว่าเราตายแค่นั้นเองใช่ หรือบางทีมีการดิ้นรนต่อสู้เราจะตายด้วยการเสียเลือดมากกว่าอ๋ออย่าว่าน้องจริงๆมันเลยแบบถึงขั้นออกมามีการเตือนเลยนะว่าแบบเล่นน้ำยังไงไม่ให้เจอฉลามอ่ะเออยังไงเขาบอกเล่นถ้าจับหลักๆ3 ข้อเขาบอกว่าคนเล่นน้ำเป็นกลุ่มเพราะว่าฉลามเนี่ยชอบจู่โจมสัตว์ที่อยู่ลอยอยู่ตัวเดียวมากกว่ามันไม่มันกลอัว่ใช่ไหมถ้าอยู่ากันเยอะๆอย่างนั้นใช่ถ้าปกติถ้าไปดูตามสถิติมันจะกัดพวกเซิร์ฟบอร์ดที่ลอยอยู่เดียวหรือคนว่ายน้ำแบบอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเออเรามีหลักการในการเล่นน้ําเหมือนกันคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราไปเล่นทะเลอะไรเงี้ยบ่อยถ้าเวลาลงน้ําอ่ะเราจะไม่ลงแค่แบบเดี่ยวๆเว้ยเราจะหาให้แบบสถานที่ที่มันมีคนอื่นเล่นอยู่ด้วยใกล้ๆกว่าเราหรือว่าแบบคอยมาปกป้องด้านซ้ายด้านขวาที่เราไม่รู้จักแล้วนะอาจจะเป็นบ้านอื่นอะไรเงี้ยเล่นห่างจากเราสัก30 เมตรอะไรก็ยังดีเพราะว่าถ้าเกิดฉลามมาพวกนั้นจะตายก่อนอันนั้นมาจากหนังที่แบบว่าถ้าคุณเคยดูหนังสักเรื่องหนึ่งมันจะมีแบบเวลาฉลามพุ่งมันจะพุ่งเข้าหากลุ่มคนซึ่งในความเป็นจริงมันจะกลับกันก็คือฉลามจะพุ่งเข้าหาคนเดียวนี่เป็นแล้แวฟก็กต์อันใหม่ช่วงระยะเวลาก็มีผลก็คือไม่ควรเล่นตอนดึกตอนรุ่งเช้าหรือตอนพบค่ำช่วงหัวค่ำอ่ะเอ๊ะนั่นมันเวลาเล่นเลยดีกว่าไม่สิเด็กกลางวันๆเขาไงเรียกไงกลางวันไงเออกลางวันจนวถึันงแดดแรงอ่ะช่วงแดดเแอร้างอ่ะเด็กๆไม่สนหรอกวิ่งลงทะเลไปแล้วไปเจอแมงกะพรุนแทนใช่อันนี้จะพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยอย่าไปกลัวเรื่องฉลามเลยเพราะเคสบ้านเรามันมี1-2เคสต่อปีเองอือืมมถามว่าบ้านเราคนกลัวอะไรมากกว่ากลัวเรื่องคลื่นดูดกับกลัวแมงกะพรุนเถอะอืมอืมเพราะว่าแมงกะพรุนไฟอย่เานงาะแมงกะพรุนเนี่ยครับมันมีเคสประมาณมากกว่า100 เคสต่อปีอ่ะโอ้โหอันเอนี้คอือแลบ้าวดก็เจ็บตาเยฉยๆไม่ถึงตายใช่ไหม
ใช่ตายปีละ1-2 คนแล้วแต่ปีอือ๋อในไทยเนี่ยจริงๆเวลาถูกกัดมันไม่ถึงตายครับมันเป็นแค่เป็นแผลแล้วก็เป็นแผลบางทีก็เป็นแผลรอยงับหรือเป็นแผลเวอะอืมอ่าแต่เพราะฉลามตัวไม่ใหญ่ด้วยป่ะในเมืองไทยเกี่ยวไหมใช่ใช่ฉลามไม่ใชท่ี่น้ำลึกมากงี้ป่ะเกี่ยวไหใมช่ถึงก็เป็นชายฝั่งใกล้ๆมากกว่าฉลามที่มากัดก็จะเป็นพวกฉลามครีบดำกับฉลามโหบาขนาดไซส์ประมาณ1 เมตรเท่าที่มีเคสที่เซิร์ชข่าวในช่วงประมาณ4-5 ปีนี้ก็มีที่ภูเก็ตพังงาหัวหินสงขลาอ๋ออ้าวแรมันนอดาจอจะมเป็นมาแกก๊เงลยนะเนี่ยอาจจะเป็นแก๊งเดียวกับที่เพิ่งไปเป็นฝูงที่มาหยาป่ะที่ทะเลมันฟื้นกลับคืนมาแล้วในช่วงโควิดเดี๋ยวมันมีล่าสุดคือเมื่อวันที่2 ธันวาแต่ไม่ใช่ฉลามแต่เป็นหวานเพชฌฆาตโอ้เล่าอันนี้เป็นข่าวน่าจะคือฮากันในกลุ่มของดคนำทนี่้ำอะไรอย่างงี้สัปต่ะว์ตามดูพวกวานนะครับมันเพิ่งเข้าอ๋อมาได้สักประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาเองวันที่สองเป็นออก้านะวานเพชฌฆาตอูเ้ออแล้วคือมาไทยเงี้ยเหรอไทมยาเราโฉมีบอยู่แแล้วถปว่ะๆอันดามันใกล้ๆฝั่งอ่าวไทยไอ้ฝั่งอันดามันครับอ้อู้เออปกน่ตาิตไทื่ยนไมเต่้มนีใช่ไหมใช่ใช่ปกติไม่มีเอปอกติของปกติที่อยู่ในโซนเราอ่ะที่แบบหลงเข้ามาบ่อยๆมันจะเป็นวานเพชฌฆาตมันจะเป็นฟอลคิลเลอร์เวลหรือว่าวานเพชฌฆาตดำแต่ทีเนี้ยไอ้ที่รอบเนี้ยมันคือฮากันเพราะว่ามันเป็นวานเพชฌฆาตที่เป็นออก้านี่แหละอืมมันคือในเรื่องฟรีวิลลี่ใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้มันคือตัวโหดปะไม่มันเป็นออร์ก้าที่อยู่ในสวนสัตว์แล้วก็เหมือนแบบมันสื่อสารกับเด็กได้แล้วเด็กก็พยายามที่จะทำให้วิลลี่เนี่ยกลับไปสู่ท้องทะเลให้ได้หมายถึงในโลกแห่งควหมามายจถริึงงวส่ิาวตะัวจริงอะ อ๋อเออแต่ว่าเรื่องฟรีวิลลี่อันเนี้ยมันทำให้วานจริงๆอ่ะมันเครียดจนตายอ้าวมันก็เลยแบบมีการแบบออกมาประท้วงหลังจากนั้นแล้วก็แบบเหมือนเป็นข้อคอนเซิร์นว่าแบบถ้าจะเอาสัตว์ไม่ว่าชนิดอะไรก็ตามมาแบบทำภาพยนตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะดูแลมันอย่างดีอย่าคิดแค่ว่ามันเป็นสัตว์อ่ะโหดไหมมาจริงที่เกาะตาชัยเป็นจริงๆควอา๋มอเพชฌกฆ็าตตเนาี่ยชเป็นัตยัวโหดนะอือแโตหกดยยัักงษ์ไงก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อที่เรียกว่าใหญ่กว่าฉลามใหญ่กว่าฉลามขาวอีกถ้าฉลามขาวตัว4 เมตรอะออก้าตัวเต็มวัยคือ6 เมตรนิดนึงลงตัวอีกขออนุญาตงงก็คือฉลามเนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่าฉลามนี่คือกินเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมถ้าเป็นฉลามใช่ใช่อาฉลามมีทั้งกินเนื้อและกินแพลงก์ตอนนะอ้าวต้องเแหยรกอออกจากฉลามมีแบบอย่าลืมว่ามันมีตั้งด้วยปริมาณเนี่ยมันมีตั้งนะขอตัวเลขมันแป๊บหนึ่ง500 กว่าชนิดโอม้เหมือนอเป็ืนอตระกูลปลาประเภทหนึ่งเลยใช่แล้วฉลามก็แบ่งออกเป็น2 กลุ่มก็คือผิวน้ำกับหน้าดินฮะอ๋อตกแบบที่อยู่หน้าบดนินบนบนกับอยูว่ันหน้าดิลนึจกะเปๆ็ในช่วไาหมนตัวเล็กไออ้่าฉลามหน้าดินจะเป็นฉลามตัวเล็กๆอ่าฉลามฮผะิวน้ําจะเป็นฉลามที่แบบว่าว่าอยยู่ที่บแบนบเห็นล่าเหยื่อประจําอ่ะอ่าที่เห็นครีบลอยมาอย่างนี้ก็คือผิวใชน้่แต่มันก็มีฉลามน้ําลึกนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เราจะแบ่งกันทั้ง2 กลุ่มหลักๆนี่แหละก็คือฉลามผิวน้ำกับฉลามหน้าดินำเฮ้ยลูกเคยเห็นคนที่เขาเอาฉลามมาเลี้ยงในตู้ด้วยอ่ะอันนั้นมันฉลามเหมือนกันปะมีครับมีอ่ฉาลามที่ถูกเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามก็มีอันนี้เรื่องฉลามเสือดาวมันผิดกอ็ะไรเป็นปะกลนุ่ะมมันไม่ก็กินพวกปลากินเนื้อสัตว์ไม่เหมือนเคยเห็นทผิีด่กจฎหตมุายจแล้ัวกรปหระืออะไรสักอย่างผิดกฎหมายจ้ามิสไซอต้้าองวเซตเตสนี้ปะอืผิดมนี่เป็นพรก.ประมงอ๋อห้ามนำเข้าส่งออกพรก.ประมง2558อืมต้องบอกก่อนว่าบ้านเราเองก็มีกฎหมายควบคุมที่แบบก่อนหน้านี้มีดราม่าแบบจับฉลามมาขายอะไรเงี้ยมันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ประมาณ2 ฉบับของไทย1 ฉบับของโลกอ๋อแต่คืออะไรจบำ้นาวงนทคีร่ับครอบคลุมมันไม่เยอะต้องบอกงี้อันแรกเนี่ยก็คือพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2535
แต่อันนี้มันมีปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวงปี2562อือมันจะมีเพิ่มฉลามวาฬเป็นสัตว์ป่าสงวนอ๋อก็แลค้ืวอกเป็็นสมัตีว์ป่าสงวนเลยโอเคใช่แล้วก็มีสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะมีอยู่4 ตัวก็คือฉลามหัวค้อนยาวฉลามหัวค้อนสีน้ำเงินฉลามหัวค้อนใหญ่แล้วก็ฉลามหัวค้อนเรียบพวกนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองยากจังไมข่อเคงยคุ้มคไมร่อเงคยหลุดฉแลล้าวมเป็ทนำอะไรฉลามหัวค้อนหมดเลยเอาง่ายฉลามหัวค้อนนะอยู่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่พวกฉลามอื่นๆพวกฉลามเสือฉลามกบฉลามครีบดำอะไรพวกเนี้ยไม่ได้อยู่ในกฎหมายไม่ได้อยู่กฎหมายสอังนวนนแลีะ้คุ้มครองสัตว์ป่าอืมอืมแต่มันไปอยู่กับพ.ร.ก.ประมง2558อือฮึอ๋อซึ่งเป็นบัญชีห้ามนำเข้าส่งออก23 ชนิดก็อ่คาือฮะอยู่ถ้าอยู่ในประเทศเองก็ได้อะไรเงี้ยหรอใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ยังเห็นพวกบางคนเอาฉลามกบมาทำผัดเผ็ดฮะเอเออ๊ะถ้าอัไปนเนี้ยถ้าคุณไปตามระยองจันป่าคุณก็จะเจอแหละร้านอาหารป่าพี่แออย่างนเมื่มอีกีค้ำถามคือห้ามเลี้ยงห้ามล่าแต่เมื่อกี้ทำอาหารไม่ผิดปะห้ามนำเข้าส่งออกไงก็คืออ่านั่นสิประมงพื้นบ้านจับขึ้นมาก็คือยังขายยังกินได้ตามปกติอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อก็คือล่าได้ล่าได้ถ้ามันอยู่เป็นในเขตนี้ไม่ไดเ้ป็ถนึงบากยับโปสรงวนดหรัืกอตคุ์้มอะไครรออยง่างงี้ปะเป็นบายแคชเขาเรียกบายแคชอ๋อบายแคเอชอเออแล้วถ้าตั้งบใจายแบายแคชก็คือฉันจับปลาอย่างอื่นแต่แกเผลอหลงมาเองก็คไม่ชผิดเลกยฎหมายอะไรเงี้ยอืมแล้วจแล้วก็ริงๆเผอิญฉันเปิดร้านแล้วจริงๆแบบสถานการณ์ฉลามในประเทศไทยความหลากหลายแล้วก็แบบมันอยู่ระดับไหนอ่ะมันต้องช่วยกันดูแลรักษาหรือว่ามันก็ยังมีเพียงพอจริงๆเขเน้าี่ใยจคำถามว่าไหมในไทยที่มีบันทึก87 ชนิดเนี่ยประมาณ2 ใน 3มันอยู่ในภาวะมีความใกล้มีที่สูญพันธุ์ไปแล้ว1อืมแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานะใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชี IUCN อืมพอ IUCN นี่คือระดับโลกเลยป่ะใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันใกล้สูญพันธุ์ก็จริงแต่ด้วยความที่กฎหมายไทยมันไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมขนาดนั้นอะมันเลยได้เป็นแค่ขอความร่วมมือซึ่งสุดท้ายแล้วคนไทยอ่ะความเป็นคนไทยก็คือตามใดที่มันยังอร่อยและแดกได้อ่ะคนก็ยังจับมากินอยู่หูฉลามมันอร่อยจริงเหรอเออนี่ไมเร่าใช่ก็หเูลยฉว่ลาามจะสิถามเรื่องนี้แหละอืมเออมันที่คนไทยกินกันคือฉลามไซส์เล็กเนาะก็คือเอาเนื้อไปทำอาหารเป็นผัดเผ็ดผัดฉ่าว่าไปอร่อยไหมอืมเท่าที่เคยกินมันมีกนรีะ่ดูกไงอ่อนคมันนกรุเคบยกรุบกินฉลามไม่กก็ิเนป็นไบเอโปอรมีดัคกต์ไงำขายกิไนด้ได้อืมอ๋อไบแคชเขาไม่เรียกไบโปรดักต์อ้าวเออนั่นแหละเออน่าอร่อยไเหทม่าล่ทะี่เลคุงยตกิุน้ยเป็นไงนะคะมันก็คือด้วยความที่ฟันผมไม่ค่อยดีอ่ะก็เคยกินครั้งหนึ่งมันก็แบบมีกระดูกอ่อนกรึบๆไงเออถ้อ๋าอถามวม่าันเป็นเนื้อที่มีกระดูกอ่อนอยู่แทรกอยู่เหรอหรือยังไงใช่ปลาอืมต้องบอกไงดีปลาฉลามเนี่ยมันยังเป็นมันไม่ใช่ปลาแท้อ้ามัวนเป็นปลาที่มันเป็นปลาที่วิวัฒนาการมันต่ำกว่าพวกกลุ่มปลากระดูกแข็งอย่างพวกปลาทูซะด้วยซ้เอาเหรำอเหรออืามอืมคือถ้าใครเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพตอนวิชาชีวะม.4ม.5เนี่ยมันจะมีในกลุ่มของอนิมาเลียในกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังอ่ะมันจะไล่อืมาจมากปลาปากกลมปลากระดูกอ่อนปลากระดูกแข็งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลาอนืนมกแล้วค่อยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมอืทีมเนี้ยอีฉลามเนี่ยมันอยู่ตรงถัดขึ้นมาจากปลาปากกลมก็คือปลากระดูกอ่อนยกตัวอย่าองืของมปลากระดูกอ่อนตัวอื่นได้ไหมลุงตุ้ยมีตัวไหนบ้างปลาเนีก่ระยดูกอ่อนตัวอื่นก็อย่างเช่นปลาโลนันไม่รู้จักไม่รู้จัก ปลากระเบนปลาปกลราะเบกระเนบด้วนยอ๋อโอเคไอหูฉลามไอครีบอกที่มันแผ่ออกมาของปลาฉลามก็เทียบเท่ากับไอขอบด้านข้างของปลากระเบนอ่ะอ๋อรสชาติมันจะคล้ายๆ texture มันจะคล้ายๆกันใช่มไัหมนก็มีกระดูกอ่อนกรุบๆแบบนั้นเหมือนกันอืมอ๋อเดี๋ยวเราเกิดงงนิดนึงหูฉลามนี่มันคือครีบใช่ไหมหูฉลามคือครีบอืมมันคือครคีรบีบอที่กมคีรีบอัหลนังเดียวที่อยู่บนกลางๆตัวน่ะหรอไตมร่งใช่อ้าวได้คหมรดีเลบยป่ะอสะองข้าหงูฉลามเนี่ยมีบนกลางหลังอัอน่ใหญ่ใช่ไหามแล้วก็ครีบอกที่คล้ายๆแขน2 อันอืมแล้วก็มีครีบตรงเกือบปลายหางเอ๊ะประมาณค่อนไปทางหาง
ด้านตรงส่วนของด้านหลังหนึ่งอันด้านล่างอีกสองแล้วก็ครีบหางอีกหนึ่งกินได้หมดเลยแต่สครุีปบที่มัแพนงที่เสรุีดยกก็คือคว่ราีเบป็นทหีู่กลฉางลาหลมัเหงมือนกันเนาะเรียกหูฉลามเหมือนกันอ๋อทำเสไมร็จถพึวกงนเีร้ียกคืว่อาเอาหูครีบอ่ะไปส่วนใหญ่ตอนแรกที่เรียกว่าหูฉลามเพราะเขามองอันที่เป็นเสากระโดงอันใหญ่อืเหมือนหมัวอันทีท่ี่พลอิยูก่ไปบนพลิหกลังมานั่นเหรอใช่ใช่อ๋แต่อโดยตามความเป็นจริงอ่ะพอเวลาเขาจับขึ้นมาเขาก็จะตัดทั้งหมดเลยอืมเหลือแค่สตังวสเาป็นรกระสุนเปล่าๆแล้วก็ถีบตกลงน้ำไปโอ้ยตายแล้วแต่ลุงสกุ้งยสารแต่นลุ้งองตุ้ยเคยกินเนื้อฉลามนี่ทำไมไม่เอามากินต่อไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าพอเป็นไซส์ใหญ่แบบนั้นอ่ะด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะเขาก็จะไม่บรรทุกกลับอ๋อแลม้ัวนฉมีลามมันก็เสียง่ายด้วยใช่ไหมใช่นี่คือพวกนี้อันถ้นีา้ทควาำมไมรู่้ดจาีกการ์ตูนใช่ถ้าทำไม่ดีทำไม่เร็วอากิยามะอาจารย์แน่ใช่ใช่ใช่ยูเรียนจะถล่มแล้วเฮ้อย๋อแต่ว่าถ้าเกิดตัดมาแต่หูมันก็ไม่สดแล้วดมิันมัจนต้มองน้เอามาำตทำไมาไมย่เอามาทั้งตัวไม่เราเอาแค่นัแ้คน่เพราแะกสุะดมทั้านยแล้วตามเทคนิคเขาจะต้องเอามาต้มเอามาลอกเอามาขัดเอาผิวส่วนที่มีเกล็ดที่เป็นหนามเล็กๆอ่ะออกให้หมดอืมอืมอ๋อแล้หวูเสร็ฉจแลล้าวมเป็คนือเรากินข้างในมันใช่ไหมใช่หูฉลามถ้าจะกินแค่อีกกระดูกอ่อนมันอ่ะอืมอืมหูฉแล้ลวาผมมว่นาี่เนี่ยฉลามหนึ่งเปต็ันวมันจะได้แค่คีบแค่นั้นเองที่เหลือตัวก็คือหถนึี่งบลสงอน้งสำตาายมไปเลยจบหูฉลามนี่เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมทางฝั่งเอเชียเท่านั้นใช่ป่ะหลวงตุ้ยจริงๆใช่ต้องบอกถ้านำจริงๆต้องเรียกว่าอิทธิพลของจีนดีกว่าอืมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่กินก็คนจีนจีนโพ้นทะเลกับคนจีนที่อยู่แผ่นดินใหญ่นั่นแหละซึ่งที่จีนก็ยังจับได้เอ๊ะเหมือนญี่ปุ่นก็จับได้เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดญี่ปุ่นก็ไมจ่ับอันนั้นญี่มปัุ่นนมีหมู่บ้านเลยหวานญี่ปุ่นด้วยมีฉลาอม๋อด้วยหูอฉ๋อลามญี่ปุ่นก็เป็นโปรดักต์พิเศษของเขาเหมือนกันอืมีเมืองมหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองที่แบบเขามีการตั้งพิพิธภัณฑ์สำหรับฉลามขึ้นมาก็ไม่ได้อ่านผ่านๆแต่ก็ไม่ได้สนไม่ได้จําว่าเป็นเมืองไหนแต่ว่ามีพิพิธภัณฑ์ฉลามมีโปรดักต์ซอส XO ที่แบบมีหูฉลามผสมไปด้วยก็มีอือืมมอืมสงสารน้องแล้วเราฉลามนี่มีเลี้ยงไหมครับลุงตุ้ยถึงขนาดเเลปี้็ยนงไอปยู่ไหมไม่ได้เลยครับต้องบอกงีอ้้าวทำไมอ่ะอ่อา้าวแล้วฉลามที่มันอยู่ในอควาเรียมอ่ะอ่าฉลามอควาเรียมเนี่ยต้องเรียกว่ามันถูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามกับเลี้ยงโชว์ต้องบอกงี้แต่ถ้าถามเลี้ยงเป็นฟาร์มอ่ะเป็นไปไม่ได้อ๋อเพราะอะไรต้องอธิบายก่อนต้องอธิบายว่าถ้าเราย้อนกลับตอนไอ้ที่เราคุยเรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เราเอริื่มมคุยเรื่องระบบปศุสัตว์นะว่าการเลี้ยงสัตว์ในระบบฟาร์มหรือปศุสัตว์เนี่ยเรามีเรื่องของหลักการทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกอี่ย่วาข้องว่าต้องคำนวณเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงเรื่องค่าอาหารการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงทีนี้เนี่ยฉลามเนี่ยอายุที่มันจะเริ่มผสมพันธุ์ได้จริงๆอ่ะมันคือเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไล่เทียบกับสัตว์ทีละตัวเปรียบเทียบไปนะอืมอย่างไก่เนี่ยไก่เนื้อเราเลี้ยงประมาณ40 วันอืมแต่ว่าฉลามขนาดที่แบบเราจะตัดครีบเอามาใช้เป็นโปรดักต์ส่งออกไปได้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ9 ถึง 12 ปีเป็นอย่างน้อยโอ้โหโอ้แล้วกินแค่ครีบด้วยอ่าอย่างหมูเนี่ยเราเลี้ยงต่อท้องรอบหนึ่งเราได้ลูกเยอะก็คือได้ลูกหมู12 ถึง 14 ตัวต่อการอุ้มท้อง3 เดือน 3 วันเอ๊ะ3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วันอ่า114 วันโดยประมาณโดยที่ตัวแม่อายุประมาณ8 เดือนก็สามารถผสมท้องแรกได้แหละอืมแต่ว่าฉลามเนี่ยถ้าฉลามพันธุ์ใหญ่ที่เราอยากได้หูสวยๆเนี่ยมันท้องครั้งหนึ่งได้ลูกประมาณ1 ถึง 4 ตัวอุ้มท้อง2 ปีโอ้โหอุ้มอุ้มท้อง2 ถึง 3 ปีแล้วแม่เนี่ยอายุ12 ถึง 18 ปีเป็นอย่างน้อยอายุไขโอ้มันประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้คืออายุที่พร้อมนะอายุไขเนี่ยนั่นสิอายุไขของฉลามตัวใหญ่เนี่ยที่เป็นไซส์พันธุ์ใหญ่นะครับที่แบบขนาด3 เมตรขึ้นไปเนี่ย30 ปีเพิ่งเป็นอดัลต์นะโอ้ก็เหมเทื่อานคคนนเลนยี่นหีว่่วา่าใช่อายุเขาเนี่ยที่เขาเคยมีการทำสถิติเก็บกันมาเนี่ยอายุที่เก็บกันได้เยอะๆก็มีตั้งแต่150 ปีขึ้นก็มีเป็นญาติกระเต่าเหรอปะเนี่ย
บางทีก็บอกอยู่ได้นานกว่าเต่าเสียด้วยซ้โอำเหี่้ยวมาเลยแลเ้จว๋ทงีนีว้่เนะี่ยถ้าคำนวณอีกว่าหนึ่งตัวเป็นผลิตภัณฑ์ไปเป็นน้ำหนักไปเป็นอาหารได้มากขนาดไหนอย่างวัวหนึ่งตัวเนี่ยได้น้ำหนักเนื้อประมาณ50 กิโลในขณะที่ฉลามหนึ่งตัวเราได้แค่10%เพราะไดว้่าน้มอัยนมมาีกก้างเนี่ยเหรอเราเอาแค่เฉพาะครีบเพราะว่าเนื้อไม่เปใ็ชน่ที่นใิชย่มอ๋อ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 ฉะนั้นเนี่ยแบบเวลาในเห็นท้องตลาดเนี่ยฉลามมันเป็นบายแคชไงหรือไม่ก็แบบบังเอิญจากการจับหรือว่าแบบต้องตั้งใจจับมันมาจริงๆอ่ะถึงจะได้มันมามมันไม่ใช่การเลี้ยงเพราะว่าเราคงไม่รอให้มันมีอายุขนาดนั้นอ่ะหรือตัวใหญ่เลี้ยงจนกระทั่งมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเพื่อจะจับมันเจ้าของฟาร์มตายก่อนนะฟีลลิ่งความนานเหมือนกับปลูกทุเรียนอ่ะเหมือนเราปลูกวันนี้แล้วให้ลูกเราได้เก็บเกี่ยวที่น่าสนใจจริงๆก็คือประเทศไทยอ่ะมันดันเป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหูฉลามรายใหญ่เอ้าจริงหรอไม่ใช่จีนหรือเวียดนามเงี้ยหรอก็ส่งไปจีนเรนีา่นะจีนเป็นผู้บริโภคทั้งจับและกินและนำเข้าอ๋อประเทศไทยอ่ะนำเข้าน้อยกว่าส่งออกเน้นอ๋อขายไม่เน้นเสพใช่เน้นขายเสพก็คือไม่เยอะก็น้อยลงไปเยอะแล้วแหละในรอบ10 ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าการส่งออกก็ยังเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบจํานวนตัวเลขการส่งออกเราก็น้อยลงไปเหมือนกันแต่ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันจริงๆก็คือที่เราส่งออกน้อยเพราะว่ามันเหลือให้จับน้อยเหมือนกันโอ้ยน้องแต่จริงๆมันก็ทะเลเดียวกันปะว่ายไปว่ายมาก็จริงๆจากที่เขาทำติด GPS แล้วดูเรื่องการว่ายน้ำอ่ะฉลามพวกนี้ก็ว่ายน้ำอยู่ในโซนเนี้ยกันทั้งนั้นน้อยมากที่จะแบบว่ายข้ามทะเลอย่างพวกวาฬหรือพวกอย่างพวกวาฬหรือวาฬพิชฌฆาตที่มาเที่ยวที่เกาะตาชัยอะไรเงี้ยเป็นแค่โซนน้อยส่วนใหญ่ดเปู็นเป็นสัตว์ถิ่นสัตว์ประจำถิ่นเหมือนกันเนอะไม่ใช่สัตว์แบบอพยพอย่างที่เขาแซวไว้ว่าที่วานออก้ามาเที่ยวเกาะตาชัยรอบนี้ก็มาเที่ยวเป็นครอบครัว4 ตัวสี่ตัวเลยเหรอไปแล้วโอ้ข่าวเมื่อ4 ธันวาเนี่ยเหรอแล้วตอนจนรีิ้งมันไปไหนแล้ววะยังอยู่ปะไม่มั่นใจเลยครับอันนี้คือข่าวล่าสุดคือเนี่ย4 ธันวาก็คือมาโผล่แถวเกาะตาชัยอ๋อแต่จังหวไัมด่ไดพ้ังกักงาใครปะไม่ได้กัดอันนี้เรือสปีดโบ๊ทเห็นอ๋อโวอ้เคาวมีคลิปวิดีโอนะครับไปเซิร์ชได้ที่เห็นเนี่ยเป็นของช่อง Workpoint อะที่มีเอาคลิปเข้ามาลงอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยด้วยความเขามีของบางอย่างนะที่แบบฉลามบางตัวที่เราเรียนรู้กันก็คือถ้าใครเคยดูสารคดีอะฉลามมันเป็นเราจะเห็นฉลามบางตัวที่แบบคลอดออกมาเป็นตัวออกลูกเป็นตัวใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็มีฉลามบางสายพันธุ์ที่ออกลูกเป็นไข่เป็นไข่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเหรอเป็นไข่พุ่งออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมัเหนมืจอะนไปฝากไว้ตรงไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไปฝากพวกตามปะการังหรือไม่ก็แบบตามซากเรือซากอวนก็มีอ่าฮะใช่อย่างเปลือกไข่ของฉลามเนี่ยถ้าอยากรู้หน้าตาเป็นไงให้ลองเซิร์ชคำว่ากระเป๋านางเงือกนะครับกระเป๋านางเงือกใช่นางเงืเมออร์กเมดเพิร์สทำไมกระเปเร๋าามัเสนกระิรเ์ปช๋าเจอแต่กระเป๋านางเงือกในช้อปปี้ชีนลาเหมซือานดท้าี่เหมือนเหมกืัอนนกเลันยกระเป๋านางเงือกอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องแปะลิงก์จอัรนิงๆเดลี๋ยะวลิงก์ร้อยค้นสิภบาษาอบังกาฤษทดีกว่าภาษาอังกฤษดีกว่า mermaid purse เจอแล้วเจอแล้มันวเป็นดำดำกลมๆนะเรียวเรีใชยว่ถ้ากดจากคลิปจากลิงก์คลิปที่แปะไว้ให้อ่ะก็จะมีของทอชอมั้งที่เขาเอามาฟักแล้วก็ศึกษาซึ่งมันก็จะเห็นแบบเป็นตัวอ่อนอยู่ในเปลือกไข่อ๋อหมทายึควบามว่าอันนี้มันเป็นแคปซูลที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้ต้องตายเสมอไปใช่ไหมเวลาเราเจอมันเนี่ยๆใช่ใช่ถ้ามันมีแต่เปลือกแล้วอันนั้นคือเป็นเปลือกไข่เลยเออเดี๋ยวอธิบายก่อนนะว่าหน้าตามันอันนี้ไซส์ไม่แน่ใจว่าขนาดมันประมาณไหนแต่หน้าตาเหมือนหน้ากากอนามัยที่ถอดทิ้งไว้ให้ลอยทะเลอะแล้วเผเดอี๋ิยญวว่ามันอีมกีตรงหลายรูปลุงแอนมันอาจจะเป็นเฉพาะ
บางอ่าตัอาวจจะเป็นปเฉ่ะพาะพันธุ์แต่มันหนากว่านะจริงเออใช่อใชื่มแต่มันจะป่องป่องแล้วข้างในมันสามารถบรรจุอะไรต่ออะไรได้เป็นเหมือนกระจับอะเรามีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกระจับแข็งไหมแข็งแข็งก็เหมือนกระเป๋าถือผู้หญิงอะอืมกระเป๋าเพิร์สกระเป๋าใส่เขาเรียกว่าอะไรอะคุณแต้มเรียกถูกไหมปาชกระเป๋ทาี่สแะบพบายข้างงี้ป่ะข้างในเป็นตัวอ่อนใช่ไหมครับของตุ้ยใช่ครับแล้วก็มีไข่อ๋มีอไข่เหมือนไข่แดงอะก็ใหอ้่ดูดอาหารจากตรงเนี้ยจนหมดอ๋อแสดงว่าอันนี้มันก็เหมือนเป็นเปลือกไข่แข็งๆใช่ใช่แค่หน้าโอตา้มันไม่ได้เป็นกลมเหมือนที่ออกมาจากตูดไก่อืใชม่ครับเป็นแบนๆเหมือนเงี้ยแหละเขอ้าใจเแอล้เปว็นว่าทำไมตพะ็อกกเกี้็ตนี่พี่แอนหรือว่าหมอประวินนะบอกว่าเหมือนหน้ากากอนามัยที่โดนทิ้งอยู่ตามชายทะเลแต่ความแข็งมันต่างกันเยอะเพราะว่ามันมีรูปหนึ่งที่มันเป็นแบบเป็นก้อนสีดำแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นหางออกมาจากสีทิศอะไรอย่างงี้ด้วยไงใช่หางพวกนั้นจริงๆก็เอาไว้ใช้พันหรือใช้เกาะไม่ให้ไข่มันดิ้นไปไหนหรือหลุดลอยตามน้ำอีกทีหนึ่งเจ๋งมากซึ่เงลจริงๆมันยก็คือเป็นวงจรชีวิตของฉลามใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉลามเองจริงๆก็มันก็มีทั้งที่ออกไข่แล้วก็ที่ออกเป็นตัวนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านางเงือกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของฉลามที่ออกลูกเป็นไข่แสล่วน้วพวกนี้ฉลาอืมมที่ออกลูกเป็นไข่กับฉลามที่ออกลูกเป็นตัวเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอายุไข่มันค่าเฉลี่ยประมาณเท่ากันปะไม่ฉลามที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอายุจะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเท่าออกลูกเป็นตัวเขาบอกอย่างนี้ออื๋อมอย่างที่ออกลูกอย่างฉลามบางตัวที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะว่าฉลามบางตัวใช้อายุเยอะแล้วก็ตั้งท้องนานเนี่ยบางตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายนานด้วยเหมือนกันอืมยังไงอย่างเช่นออกลูกครอกแรกไปแล้วรอเวลาไปอีก15 ปีถึงจะพร้อมผสมอีกรอบหนึ่งโอ้โหอืมแล้วระหว่างนั้นก็กระเตงลูกไปเรื่อยๆเงี้ยเหรอถ้าไม่เลี้ยงลูกก็เสร็จก็จะเลี้ยงลูกไปด้วยแต่ตามธรรมชาติเนอะพวกฉลามตัวเล็กก็มีโอกาสโลสหรือสูญเสียไประหว่างการตามช่วงอายุไปเรื่อยๆก็จะเหลือแค่1 ถึง 2 ตัวหรือ3-4 ตัวโดยประมาณอย่างฉลามหัวค้อสีน้ำเงินอะลูกข้องหนึ่งจะเยอะหน่อยคือประมาณ12-30 ตัวโอ้แต่กว่าจะรอดแต่จะรอดจนถึงโตเนี่ยมันเหลือกี่ตัวไม่รู้แหละเออแต่มันใช้เวลาอีก15 ปีกว่าจะพร้อมผสมอีกรอบหนึ่งมีความพิเศษหลายอย่างเนาะเหมือนแบบเราเห็นมันแต่ว่าไม่เคยรู้จักมันมาก่อนใช่อย่างฉลามเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ตั้งท้องนานพอตั้งท้องนานเนี่ยการอุ้มท้องเขานี่เรียกว่าทำสถิติของสัตว์โลกอุ้มท้องนานเนี่ยก็คืออุ้มกระเตงไปอย่างนั้นนะตั้งแต่2 ปียาวไปถึง 3 ปีแล้วก็มีแต่โดยเฉลี่ยเขาจะบอกอยู่ที่ประมาณว่าสักประมาณ18-36 เดือนอืมหนึ่งปีครึ่งถึงปีครึ่งสามปีหนึ่งถึงสามปีนั่นแหละสุดยอดไปเลยเด้ออย่างไข่ที่เราเห็นเนี่ยก็ใช้เวลา2 เดือนในการฟักนะอ๋อเหรอไอ้พ็อกเก็ตเนี่ยเหรอใช่ใช่เคยมีศูนย์ภูเก็ตมั้งครับที่เคยเก็บไข่มาฟักใช้เวลามา2 เดือนเอ๊ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าถ้าโดยลำพังแล้วถ้ามันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่มันจะรอดจนโตจะไปเป็นผู้ล่าไปล่าคนอื่นได้มันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมใช่แต่ทีนี้ถ้ามันออกลูกมันน้อยด้วยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ค่อนข้างมากถ้ามีมนุษย์เข้าไปแทรกแซงการดำรงชีวิตหรือว่าเข้าไปแดกมันอ่ะอืมนี่อารมณ์เหมือนเสือเลยจริงแบบออกลูกก็น้อยแล้วก็กว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตอะไรแล้วแถมยังเป็นแบบสายตามนุษย์ก็จ้องอยู่ใช่เพราะเขาอยากจะกินอยากจะเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคุณสมตุ้ยรู้ไหมว่าที่เขากินหูฉลามกันเนี่ยมันมีเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณอะไรเรื่องหูฉลามเนี่ยเหมือนตอนแรกเขามีความเชื่อว่ามันเป็นยายุวัฒนะหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของบำรุงผิวพรรณบำรุงโลหิตอืมจริงๆด้วยความหายากเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอาหารยานะมันถูกจัดเป็นอาหารที่บ่งบอกชนชั้นวรรณะ
ก็คือใครที่มีหรือจัดเสิร์ฟให้ได้กินเนี่ยคือเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีบารมีที่จะจัดหาหูฉลามแผ่นใหญ่ๆแบบสมบูรณ์มาเสิร์ฟได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าหูฉลามตามท้องตลาดเนี่ยมันก็มีแบ่งเป็นสามเกรดยังไงก็คือมันจะมีหูฉลามธรรมชาติหูฉลามปลอมหูฉลามเทียมหูฉลามธรรมชาติเนี่ยก็ยังมีไซส์ที่เป็นไซส์แผ่นใหญ่สมบูรณ์ที่บางทีก็ขนาดใหญ่กว่า60 เซนก็มีโอ้อย่างนั้นตคัวือมัไนซต้องสใ์หญ่มากแน่เลยอ่ะใช่ตัวต้นก็ใหญ่มากแต่อย่าลืมนะหูฉลามนี่คือหูฉลามแห้งนะอ่ะไอ้ที่เขาสะสมกันแล้วก็ขายแพงๆป่ะใช่ครับอเน๋ีอ่ยคือหูฉลามบางทีก็คือใหญ่กว่า60 เซนก็ถือว่าใหญ่พิเศษแล้วอ่ะเออเออที่เราได้กินตามงานเลี้ยงบางที่ที่แบบโต๊ะจีนโต๊ะแชร์แล้วพวกเนี้ยบางทีไซส์ไม่ถึงฝ่าไซส์ครึ่งฝ่ามือซะด้วยซ้อืมำได้อกืินมทีก็คือเป็นเศษนิดๆหน่อยๆที่แบบแตกสลายแล้วอ่ะอืมคือในประเทศไทยเนี่ยมันเจอได้ตั้งแต่ซุปหูฉลามตั้งแต่ถ้วยละ300ไปจนถึงจะบอกว่าหลักหมื่นตัวเองมันก็มีแต่อ๋อเท่าที่เคยเจอก็คือถ้วยละ5,000อืมเออเออไว้โชว์ความร่ำรวยซึ่งตรงมันคือก็ซุปกระดูกอ่อนอ่ะอืมกินกระดูกหมูแทนก็ได้เนอะถ้าอย่างนั้นมันเท็กซ์เจกรอะดรู์กมันไม่มันเหมดืูอนรกวัยนไหมกล่ะันมันไม่รวยอ๋อแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นมันก็ยังมีคนที่แบบหูฉลามปลอมหูฉลามปลอมมันก็บางทีก็ใช้พวกหนังสัตว์มาทําก็มีทําให้เป็นซีซีแข็งแข็งแล้วก็มีความพยายามที่แบบว่าไหนๆพวกคุณจะกินหูฉลามให้ได้เนี่ยอยากให้ได้เท็กเจอร์ที่มันใกล้เคียงก็มีการศึกษาของพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขาทำหูฉลามเทียมทำจากสอาืหรม่ายสีน้ำตาลออกมาก็แอดออนสารบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มีเรื่องแร่ธาตุเรื่องโอเมก้าอะไรเข้าไปหากินกันจริงสรรหาจริงถ้าฉลามเนี่ยจริงอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเนอะมันในบ้านเรามันไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะประชากรมันก็ไม่ได้เยอะเคสมันก็ไม่ได้เยอะที่น่ากลัวสำหรับการเล่นทะเลก็อย่างที่บอกว่าแมงกะพรุนไฟที่มันมีเคสปีหนึ่งเป็น100 เคสตายอาจจะแบบปีละคนถึง2 คนอย่างเงี้ยมันยังดูน่ากลัวกว่าฉลามซะด้วยซ้ำเลยมันมีอันหนึ่งที่มีคนชอบสงสัยว่าจริงๆแล้วฉลามประจำเดือนกระตุ้นฉลามได้หรือเปล่าฮะเออถ้าใช่ใช่ใช่ฟังดูมีคำถามที่ดีแบบประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยเหรอใช่กลิ่นเเพลราืะอปรดะจำไเงดือนก็คือเลือดใช่ไหมก็สามารถออกมาเป็นสองแบบแบบแรกก็คือสามารถกระตุ้นได้เหมือนเลือดปกติแต่อีกการศึกษาหนึ่งเขาบอกว่ากระตุ้นได้น้อยเพราะว่ามันเป็นของเสียมันเป็นเดดบลัดมันเอป็๋นอขเลอืงอดเสมันียตายแล้วเลือดมันตายแล้วมันมีความสามารถในการกระตุ้นไม่เท่ากับเลือดสดที่เพิ่งออกมาจากแผลก็ได้ถามว่าก็ได้กลายเป็นว่าฉลามก็อาจจะไม่ให้ความสนใจมากเท่าที่ควรมันก็ถ้าเดทีูยบไมก่ับนเล่ืาอดทอี่รอ่ออกยมาจากแผลใช่ครับน่าสนใจที่บอกอีกอย่างว่าฉลามจริงๆไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าสถิติต่อปีเนี่ยฉลามกัดคนไอ้ของปี2021เนี่ยฉลามกัดคนอยู่ที่137ครั้งทั่วโลกโอ้ก็ไม่เยอะเลยเนอะอย่างที่อเมริกาเฉลี่ย10 ปีอยู่ที่66ครั้งออสเตรเลียที่มีปรากฏการณ์ฉลามโจมตีคนก็16ครั้งต่อปีเฉลี่ย10 ปีนะแสดงว่าจริงๆแล้วฉลามก็ดูเป็นสัตว์ที่เหมือนจะไม่จู่โจมก่อนอะไรประมาณนั้นไหมหมายถึงว่าใช่ครับจริงฉลามค่อนข้างกลัวคนซะด้วยซ้ำถ้าแบบคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยมีความหนาแน่นที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆก็อย่างที่บอกก็คือมีเรื่องของเวลาก็คือเล่นในช่วงที่มันเป็นช่วงเย็นพบค่ําที่แบบเขาเริ่มออกมาหากินหรือด้วยความที่มันถูกกระตุ้นด้วยสารคัดหลั่งเลือดแล้วมันก็เลยว่ายเข้ามาเพราะมันสนใจแล้วก็โจมตีเฉพาะคนที่แบบอยู่แยกออกมาต่างหากโดดเดี่ยวไอโซเลตอีกแบบก็คือคนที่ไปเที่ยวในแหล่งที่แบบมันมีปลาเล็กปลาน้อยเยอะๆที่แบบไปดำน้ำแล้วมีปลาตัวเล็กๆว่ายรอบตัวอ่าอืม
พวกนั้นก็ฉจละามีความเสี่กยงำลังกินบุฟเฟ่อยู่เลยป่ะแล้วใแชบ่บใช่ใช่มกังำงลัับงกินอยู่แล้วก็แทบี่บเราด้วยมันก็มางับที่เราเย็บอ๋ออืมพอดีงับแล้วแบบเขาไม่ได้งับแบบครบเบาๆไงเขาก็งับเข้าไปเต็มแรงเขาก็อยากขบเบาๆหรอแต่ว่าสภาพร่างกายมันไม่อำนวยต่อการขบเบาไงมันก็เลยจมเขี้ยวไปเลยเอนอะฮะมีมีดตั้งไม่รู้กี่ร้อยซี่เออเรื่องน่าสนใจของเรื่องน่าสนใจของของฉลามอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีฟอสซิลที่เป็นฟอสซิลของเขาจริงๆนะอ้าวเหรอทำไมอ่ะเพราะเป็นปลากระดูกอ่อนอ๋ออ๋อเออโอ้ยน่าสงสารด้วยความที่เป็นปลากระดูกอ่อนอ่ะสิ่งเดียวที่มันจะเหลือเป็นฟอสซิลได้จริงๆคือแค่ฟันโอ้น้องฉะนั้นตอนที่เขาบอกว่าคำนวณขนาดของเมกาโลดอนอ่ะมันเลยคำนวณแค่จากฟันเขาเออเออเมกาโลดอนคือบรรพบุรุษของฉลามนะครับเผื่อใครฟังแล้วแบบเอ๊ะอยู่ดีพูดอะไรขึ้นมาอืมด้วยควแาลม้ทวี่ฉลเขามาเป็นคำนวณได้ประมาณแค่ไหนคือเมกาโลดอนเนี่ยก็ใหญ่เขาคำนวณออกมาแล้วว่าก็ใหญ่กว่าฉลามในปัจจุบันประมาณ2-3 เท่าแต่ก็ยังไม่เท่าวาฬสีน้ำเงินอืมก็เลยกลายเป็นว่าอืมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่น่ากลัวจริงๆในทะเลเนี่ยกลุ่มวาฬมันยังจะดูน่ากลัวซะกว่าเวลาแบบขยับตัวพลิกตัวฟาดหางกระโจนขึ้นมาแล้วหล่นใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้น่ากลัวจากการทําร้ายหรือว่าการจะมาล่าเราใช่ไหมแต่ว่าใช่แค่เขาพลิกตัวเราก็ตายแล้วแค่นั้นแค่พลิกตัวก็ขึ้นน้ําเรือสมัยก่อนไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็อาจจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอค๋รอับโมบี้ควเามื่นอ่ากีส้นทใีจ่บออยก่างวเ่ดาียวที่อืเอ่มอโทษเถอะหนูแอมพูดก่อนเลยอ่าได้เราช่วงเนี้ยพอเราเปิดประเทศแล้วก็คนก็เริ่มไปเที่ยวกันต่างประเทศอะเราจะเห็นมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นนักดำน้ำอะเขาไปดำกันที่มาดิฟอะไรเงี้ยกันเยอะดำลงไปปั๊บแล้วก็เจอเหล่าฉลามต่างๆเฮ้ยเจอกระเบนเจอหัวค้อนเจออะไรเต็มไปหมดเลยไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีให้ดูหลายพันซึ่งแต่ละพันอะเป็นตัวที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยเป็นเหมือนที่เราเห็นในสารคดีหรือในหนังอะแต่ว่าเขาก็เข้าไปใกล้ๆในระยะที่เออเราดูหนังมาแล้วเราก็ไม่เข้าใจฉลามอะไม่รู้จักมันเลยอะเราเห็นแล้วเฮอ้ยเขาเข้าไปใกล้ขนาดนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้แสดงว่าจริงๆแล้วเราสามารถลงไปแล้วไปเจอฉลามที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้เลยไปคุยกับมันได้เลยเงี้ยเหรอหรือว่าปกติมันนิสัยมันจะเป็นแบบดุร้ายจู่โจมด้วยอยู่ที่ต้องบอกเลยดีวิธีการที่เขาเข้าหาครับสัตว์เขาต้องมีการดูพฤติกรรมก่อนเพราะว่าฉลามเหมือนเวลาเราเล่นกับแมวอ่ะเราจะมีดูสัญลักษณ์ภาษากายของเขาว่าเล่นด้วยได้หรือไม่ได้อืมอย่างถ้าฉลามเนี่ยมีการแสดงพฤติกรรมที่แบบกระพือคีบอกเขาเรียกว่าแบบทำให้ตัวมันชันขึ้นหรือตั้งขึ้นเนี่ยบางทีมันเป็นการแสดงสัญญาแล้วว่าแสดงสัญญาณเตือนที่แบบว่าอย่าเข้ามาใกล้หรือมันถิ่นชั้นอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยอ๋อส่วนแใตหญ่่ถ้าปัวญ่าหยาน้ที่เกำิดชิวๆว่ายน้ำชิวถ้ก็าคเขื้อาไว้หน้าพอไดช้ิวๆเขาว่ายอยู่วนอะไรเงี้ยไม่ได้มเีการก่อกวนใดๆมันก็ยังไปว่ายใกล้ๆได้บางคนอาจจะแบบแตะนิดๆหน่อยๆถ่ายรูปแบบไม่ใช้แฟลชได้อะไรเงี้ยอืมแต่นี่หมายถึงเอาตัวมือไปแตะเลยเหรอมือไปแตะนั่นแหละครับบเาองาแคล้วนนน้อะงที่จเะห็นชทิมำกันอ่ะจะดมหรืออะไรเราไหมอ่ะเอาแบบจมูกมาตุ้นๆเราไหมอ่ะก็ขึ้นกับสถานการณ์เอาจริงๆบนอกั่ไนม่สไดิ้เหมือนเราเล่นกับแมวอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแมวจะทำอะไรเราเหมือนกันใช่ไหมล่ะเอถ้อาเลว่่นะกับแมวจรเออว่ะเอเออว่ะอแต่นี่คือแววตาฉลามมันเดายากกว่าแมวอีกนะหน้าแม่งโหดเหมือนกันหมดแต่ฉลามก็แบบมีลักษณะการแสดงตัวโก่งตัวอะไรพวกนี้ครับมันก็ดูโดยพื้นฐานได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าเรื่องการกรอกตรงกรอกตาเนี่ยจริงๆตามันกรอกได้กรอกบอกสัญญาณได้เหมือนกันนะในอฉะลไารมบางสายพันธุ์อืมอืมยังไงอ่ะมันมีแบบบางตัวที่มันสามารถหลบไปด้านหลังได้ด้วยอืมอ๋อหลบตาดำเนี่ยเหรอหลบตาดำอือแต่ทีนี้มันไม่ใช่ทุกตัวครับดังนั้นก็บอกได้ยากวิธีที่มีแต่ไกด์ท่องเที่ยวที่เขาจะแนะนำได้ว่าเอออันเนี้ยปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีการดูสัญญาณเตือนต่างอืมๆเดดแอร์เดดแอร์เพราะว่าจริงๆเรื่องฉลามเนี่ยถ้าไม่ใช่ศูนย์วิจัยที่เป็นเฉพาะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ค่อยได้เรียนหรือไม่ค่อยได้รู้เยอะหรอกอืมที่นี่เราก็ได้รู้หลายเรื่องละเออนี่เรื่องหมเดรายังว้าวของสมตุ้ยจะหมดยังเราจะได้ขอแทรกเรื่องที่ไม่ได้เป็นความรู้อะไร
ได้แทรกได้หมายความว่าอย่างไรคือเราเคยโดนฉลามจุ๊บเว้ยฮะตอนเด็กๆเลยยังไงยังไงตอนเด็กแบบ30 ปีที่แล้วอ่ะสมัยที่ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นทะเลมันก็คงถือว่าดีกว่าตอนนี้แล้วมั้งตอนนั้นที่หาดชะอำมันเวลาน้ำมันลงอ่ะมันจะมีแบ่งเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ใช่ป่ะทะเลอ่ะแต่ว่าสระเด็กอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบค่อนข้างลึกเหมือนกันก็ประมาณขาแบบเอวเด็กเด็กแบบเด็กเล็กๆเลยตอนนั้นเรายังเล็กๆอยู่พอว่ายน้ําไปปั๊บปรากฏว่ามันมีอะไรมาจิ้มจิ้มตรงเอวปึกปึกปึกแล้วสักพักมันก็หายไปใหม่สักพักมันก็มาปึกอีกทีหนึ่งจนมีแบบไปเล่นกับพี่กับน้องในที่บ้านเดียวกันก็ตะโกนว่าปลาฉลามปลาฉลามก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดวิ่งไปข้างบนแล้วก็มองลงมามันเป็นฉลามจริงๆแต่ว่าตัวยาวแค่ประมาณเนี่ยประมาณข้อศอกของผู้ใหญ่อะประมาณโอ้ปลายมือปลายนิ้วถึงข้อศอกมันก็น่าจะเป็นพวกตระกูลฉลามทรายหรืออะไรที่แบบตัวจิ๋วจิ๋วอะอ่าที่หากินอยู่แถวๆนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องไม่ดีที่เราจําฝังใจมาจนโตเลยก็คือพี่เราก็พยายามจะจับมันในที่สุดก็จับใส่ถุงกลับมาบ้านแล้วมันก็ตายเฮ้ยสงสารฮะคือตอนที่ตายอ่ะมันก็คงเหมือนสัตว์ทะเลทั่วไปที่ว่าพอเก็บมาปั๊บแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระดับปริมาณน้ําเกลือหรืออะไรมันไม่เสถียรมันไม่เหมือนตอนอยู่ทะเลแล้วมันก็แดอ่ะงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นสุดท้ายมันก็ตายสงสารน้องก็ฝากบอกคุณผู้ฟังนะครับถ้าเจอฉลามในทะเลก็อย่าจับใส่ถุงพลาสติกกลับมาบ้านจริงจริงเนี่ยบอกเขาแนะนําพี่ดีก็คือตอนที่พี่แอนกรีดแล้ววิ่งขึ้นมาอันนั้นวิธีที่ถูกต้องแล้วพี่อ๋อเหรออ๋อโหถ้าเจอสิ่งแรกที่คนทําก็คือให้ขึ้นมาจากน้ำให้เร็วที่สุดต้องกรีดป่ะไม่ต้องคนอื่นจะแตได่้วริู่้งขึไ้งนมาถูกแล้วแต่เข้าใจว่าน้องน้องคงไม่ได้มาทำร้ายจริงๆอ่ะก็เหมือนแบบแค่มาดมหรือว่าเผอิญมาชนเพราะน้ำมันตื้นแล้วก็เล่นกันตอนเย็นๆไม่รู้สึกบาดเจ็บหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันงับเลยแต่ก็จริงๆก็เท่นะถ้าตัวออกมาแล้วมีรอยแผลเป็นที่บอกว่าเนี่ยกูโดนฉลามกัดมาเว้ยโอ้โหเล่ากับเพื่อนในวงเล่าได้เออเป็นเรื่องแต่โมจริงที่ตายได้แต่จริงที่ตายนั่นก็เป็นเรื่องของน้ำมันน้ำมีออกซิเจนมันต่ำนะครับปกติฉลามมันต้องว่ายตลอดเพื่อให้น้ำมันผ่านเหงือกเพื่อได้หายอใจ๋อได้แต่ทีเนี้ยพอเป็นน้ำนิ่งน้ำไม่มีพื้นที่ให้เขาว่ายสุดท้ายก็ตายโอ้ยน้องสงสารเอ๊ะเดี๋ยวนะตะกี้ที่พี่แอนบอกว่ามันเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเพราะว่าแบบออกซิเจนไม่พออะไรเงี้ยหรอไฮปอกซิเมียไงอันนี้อะไรนะคไฮือปออะกไซริเมีคยะไงหมอะไอรงงไงอะไรทำเนี่ยกับชาวบ้านเขารู้ยังไงนะครับอธิบายหน่อยว่าไงอ้นาวะไมห่มรอู้หรอเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละไม่ไมรู่้รู้ว่า คืออะไรอย่างตามลุงไรมาเลยที่แบบภาวะออกซิเจนต่ำแล้วเราจะเริ่มค้ำขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเหรอแดงขึ้นอ่ะโอ้โหเออหไมฮอเล่าปอหมกออย่าซอิู้เมียไงไฮปอกขออีกทีนึไฮงโปไฮปอกก็คือไฮโปอ่ะอ่ะอ่าออกซีก็คือออกซิเจนไงแล้วอีเมียก็คือบลัดคือเลือดอ่อ่าาก็รวมกลัันกษก็ณจะะขเปอ็งนไฮปอกซิเมียอก็อคกือซแิบบเจนต่ำในเลือดนั่นแหละอ๋อในคนก็จะมีลักษณะที่แบบค้ำขึ้นหรือว่าเหงือกสีเข้มขึ้นใช่ไหมครับจำไม่ผิดในคนเหรอเออปากจะดำอ่ะปากดำลิ้นดำอะไรที่มันควรจะแดงก็จะดำไปหมดเลยครับประมาณอย่างนั้นแล้วทำไมน้องกลายเป็นสีแดงอ่ะเพราะว่ามีสารเหมือนกุ้งเนี่ยเหรอไม่น่าจะเกี่ยวนะอะไรนะแล้วทำไมน้องถึงกลายเป็นสีแดงอันนี้ไมท่มำั่นไมใจเลยไม่เห็นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อจำไม่ได้ละอ่ะเออนานละโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอีกอันนึงปกติฉลามมันมีอาการป่วยไหมมันมีโรคของมันไหมถ้าตามความเชื่อเดิมเนี่ยเขาบอกว่าฉลามเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันจำเพาะที่สามารถต่อต้านการติดเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ในบริเวณส่วนเฮของ้ผยิวหนังอย่างเทอ่ันนี้คือแบคทีเฮเร้ยียซึ่งอันนี้แสดงว่าตำราจีนก็มีมูลนะถ้ากินครีบฉลามกินหูฉลามแล้วจะอายุวัฒนะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่มันเจ๋ต้งองว่ะล้างจนเหลือแต่แค่กระดูกอ่อนแล้วป่ะใช่แต่มมัันนกตำาลัยงเอเลายอไงอกนะเขาบอกว่าตรงส่วนผิวหนังเนี่ยมันมีชื่อสารที่เรียกว่าชาร์กเลตเอเอฟที่มันสามารถป้องกันการเติบโตของแบอะคไรทีเรนีะยพวกชนาีร้์กไดเล้ตเอเอฟชาร์กเลตเอเอฟชื่อเขาให้ชื่อมาแค่นี้แหละซึ่งสืบค้นไปเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยอ้าว
แล้วแล้วมีจริงมัไหนมเนคี่ยือมีเอเอฟอะไรด้วยก็ไม่รู้แลแล้้วกว็มีไอส้ารอีทกตัีว่หนึ่งชื่อสควอดามีนที่บอกว่าต่อต้านการติดเชื้อไวรัสได้ด้วยอะไรเงี้ยโออื้มเห็นไหมล่ะกินหูฉลามกันเถอะครับทุกคนครับแพต่ี่ทแีอเนี้ยมทัวร์ลงจริงมันเปกล็่ามีไม่รู้ข่าวเมื่อปีที่แล้วโดยรอยเตอร์มาเลเซียเขาบอกว่าเจอเคสที่ปลาฉลามตัวหนึ่งเนี่ยชื่อพันไวท์ทิปลีฟชาร์กเนี่ยมีแผลติดเชื้อบริเวณส่วนหัวอ้าวซึ่งเขาก็ไม่พไดอ้เบลอยกว่าไม่ได้มีความซึ่งดูจากข่าวแล้วพยายามหาข่าวความคืบหน้าของการตรวจสอบโรคก็ไม่มีความความคืบหน้าใดๆว่าตรวจสอบแล้วเกิดจากอะไรปัญหาอคืือมมันหายากด้วยไหมหมายถึงว่าฉลามเองมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วนี่ต้องเป็นศึกษาเรื่องโรคในฉลามอีกก็คงยากนิดหนึ่งใช่เขาก็เลยสันนิษฐานว่าแบบน้ำทะเลสูงขึ้นเกิดความเครียดอ่อนแอลงความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อต่ำลงจนทำให้เกิดการติดเชื้อและเกิดแผลดังกล่าวก็ได้แต่คาดกอา่ราเพราะนว่ีา่สุดอท่้าายนแล้นวี่ก็นยังะไม่มี follow up ต้องไปหาคุณหมอฉลามแล้วครับยังไม่มีอะครับมีแต่ศูนย์วิจัยถามลุงตุ้ยลุงตุ้ยเวลาเราพูดถึงฉลามอีกอันหนึ่งที่เรานึกขึ้นได้ก็คือว่ารู้จักปลาเหาฉลามป่ะอืมมันคืออะไรนะถามลุงตุ้ยหน่อยปลาเหาฉลามไมน่ี่รู้มีจริงหรืเออเปล่อาหรือว่าอะไรยังไงมีจริงๆมีจริงอืมมันคือปลาตัวเล็กตัวน้อยที่คอยแบบแทะเล็มอะไรแบบที่ผิวหนังฉลามป่ะไม่เลยปลาเหาฉลามเนี่ยคือเกาะอยู่กับตัวฉลามเลยโอ้หัวที่หัวมันเป็นเมจิกเทปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ที่บอกบางคนเห็นแบบเหมือนเป็นตีนตะขาบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ตีนตะขาบขนาดนั้นตินตุแกเออเอาแแลต้่วมมัันนเป็นออกเกาะอยู่ตทลอดำตเัววลเหมืาอนเหนาี่อ่ะอ๋อเกาะเลยเกาะแบบแล้วมันจะไปมีลูกได้ยังไงอ่ะมันเกาะอยู่กับฉลามตลอดเวลาอย่างนี้อืมไม่มีหาไม่เจอเหมือนกันเรื่องที่ว่าทำไมไม่มรันู้ถึกง็ได้นะ ไม่แล้วมันเป็นปลาชนิดไหนมันถือว่าเป็นปลาเป็นปลากระดูกแข็งครับกระดูกอแขื็งมเหรออ๋อแสนีด่งว่ลาองฉลามพัฒนามาก่อนมันก็เลยมีไอ้เขาฉลามไปแอบอยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมประมาณฉนั้ลนามมีฉลามมีมานานแล้วต้องบอกฉลามมีมาก่อนอืมอืแต่มปลาเหาฉลามหรือปลาเหาทะเลอะไรเงี้ยอ่าฮะมันอยู่ในกลุ่มปลากะพงอืแสดงมว่าเราก็กินได้ดิแต่ก็จไัมบ่มหีนึ่ใคงรได้กิหนนึ่มงันสนะองคือเรียกไงดีอะตัวมันหัวใหญ่อ่ะแต่ตัวหัวมันใหญ่แต่ตัวคอดลำตัวกระหางอะมันคอดเล็กอืมแต่ปกติมันไม่ค่อยแข็งมันไม่ได้ว่ายน้ำเองมันจะเกาะกับชาวบ้านเข้าไปอ่ะแต่มันวแ่ลา้ยวเอมันงกไดิ้นแล้วมันกินอาหารที่เหลือจากฉลามเหรอหรือยังไงถูกต้องนแตี่่เราปลาอยทาี่กเป็นให้ปลลาองไปที่กทูำเหกน้ิาลทจีั่งเลยปลาที่แบบทำตัวเหมือนเป็นเหาอย่างเงี้ยมีอยู่สองตัวเอ้ยมันจะมีนสัอ่งนกลุ่มปลาที่เป็นเหาฉลามที่เกาะกับฉลามกับกลุ่อม่ที่าเป็นปลาช่อนทะเลอ่าปช่อนปทละาเลช่อนในทะร้เาลนอาหารนั่นเหรอช่อนไม่อันนี้มันปลาดุกทะเลปะใช่ไหมปลาช่อนทะเลเนี่ยจริงๆจะไปอยู่กับพวกวาฬแต่พวกนี้จะไม่ได้เกาะแต่จะว่าอยู่รอบๆเป็นเหมือนฟีลลิ่งนึกถึงยานลบแล้วมีตัวบาเรียอยู่รอบๆตัวครับอ่าอ๋ออ่าแต่ว่าเราลองเสิร์ช Google แล้วแบบเหาฉลามอันที่มันเป็นเหมือนเป็นลายรองเท้ามันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเนอะใช่ใช่อ่ะคือให้ข้อมูลเพิ่มละกันว่าตรงหัวมันอ่ะมันเป็นปุ่มที่ดูดติดกับผิวหนังได้เออเมหัมนือนเป็นปลิงมีชาวประมงที่เขาเล่าไม่ได้เป็นปิงคือมันก็เป็นปุ่มสุญญากาศอ่ะเหมือนเป็นตัวอ่าจุ๊บอ่ะตัวจุ๊บกระจกอ่ะมันจุ๊บกระจกอันเนี้ยไปจุ๊บตรงใต้ท้องฉลามปั๊บแล้วก็ติดถ้ามันอยากปล่อยมันก็ต้องคลายออกมาใช่ไหมมันจะมีใชชา่วประมงที่เขาเอามาพอจับได้เนี่ยเขามาติดตัวเล่นแล้วอ๋มาอโชว์เงี้ยจับได้เข้ามาจุ๊บที่กระจกที่บ้านไม่ต้องซื้อ แล้วเนี่ยเราเพิ่งไปอ่านมาที่ญี่ปุ่นเขามีการเอาหางอะมาผูกกับเชือกกับเอ็นแล้วก็โยนลงไปในน้ําเพื่อให้มันไปจุ๊บปลาตัวอื่นขึ้นมาด้วย น่าเกลียดมากเลยแล้วก็ถามว่ามันกินได้ไหมจริงๆมันก็กินได้เขามีทําเป็นซาชิมิเหมือนกันก็คือผ่าไอ้ตัวหัวจุ๊บออกใช่ป่ะแล้วข้างในมันก็มีเนื้อก็มาผ่ากินเนื้อขาวอ่าประมาณนั้นครับ
คนแต่เราก็นีก่ินทำลายยล่้าางงโลกจริงย่างเกลือกินได้เหมือนกันแต่ยังไม่เคยกินเลยในไทยก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าปลาติบแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมันจะอร่อยหรือเปล่าหน้าตาไม่ค่อยน่ากินเลยๆจริงตั้งแต่เห็นหัวมันเป็นพื้นรองเท้าขนาดนั้นแล้วเออเออมันอาจจะเป็นฝาที่เปิดมาแล้วอร่อยก็ได้เขาบอกว่าในไทยมีตั้งโอ้8 ชนิด4 สกุลเลยเหรอเออเป็นรองเท้าเบอร์ต่างๆเออหัวมันเหมือนรองเท้าจริงเหมือนพื้นยางพื้นรองเท้าเนาะแล้วคุณประโยชน์ของเหาฉลามกับฉลามนี้มันเกื้อกูลกันยังไงอะไม่มีเลยเป็นบวกศูนย์เอ๊ะเป็นศอู้านยว์บวกส่วนบอกแปลว่ตา่อาะไงรคนต่างอยู่ย่าเหรอแต่แค่แค่ขอไปเกาะไปเรื่อยๆขี้เกียจว่าฉยนล้ามำไเมอ่ได้งประโยชน์จากเหาฉลามแต่เหาอฉ๋อลามได้ประโยชน์จากฉลามแต่ไมอ่ได๋้อไปเบียดเบียนฉลามฉะนั้นพฤติกรรมมันเลยเป็นศูนย์กับบวกฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นภาวะปรสิตอ๋ออืมก็ไม่ได้รำคาญอะไรเนาะอืมเหมือนมาอาศัยขึ้นรถฟรีอย่างนี้เหมือนอะไรเดียวคือฉลามก็ไม่ได้เสียประโยชน์จากการที่มันมาเกาะอืมเหมือนในคนืีอ่ถ้าเหบมืออกนเอากล้วยไม้เหมือนกล้วยไม้ใช่ป่ะกล้วกยลไ้มว้ยไบมน้ต้นไม้กล้วยไม้บนต้นไม้อืมอ๋อศูนย์บวกมีชื่อเรียกไหมครับจำไม่ได้แล้วจต้องำไมก่ลัไดบ้ไปแล้วเหมือนกันมันมีสี่อันอ่ะเออแต่จำชื่อสเปซิฟิกไม่ได้มีเลยนะบวกบวกแบบซิมพาเทนติกป่ะแล้วก็บวกบวกบวกแบบไม่ได้ได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ไม่ได้แต่สามารถเปแย็นกออเกมจากกโอันซไดิส้ป่ะไม่ใช่ซิมพาเทติกเออไม่จำไม่ได้ละบวก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 แบบแยกออกจากกันไม่ได้บวกบวกแบบแยกออกจากกันได้บวกลบแล้วก็บวกศูนย์ใครถจำาไดม้กเ็รืเ่มองนชั่นมาบอกนะครับคือสมมติเราแตกครีบหนึ่งตัวเราจะได้6 ชิ้นส่วนใช่ไหมใช่แล้วประเมราณหกก็ทิ้งลงไปทะเลใช่มันก็ว่ายน้ำต่อไม่ได้มันก็เลยจมน้ำตายไงเหรอคืถอูกต้องจริงๆแล้วฉลามมันต้องขึ้นมาบนบกบ้างไหมเหมือนโลมาหรือว่าวาฬไม่ต้องเลยแต่ฉลามต้องว่ายไปเรื่อยๆอืมอ๋อเพื่อให้อ้นา้วแต่ำมัวน่าผ่ในานทะเลมันมีกระแสน้ำนี่อ่าใช่อ่าแต่เวลามันจมมันทิ้งดิ่งไงมันเท่ากับว่าคุณก็อยู่นิ่งๆอ่ะกระแสน้ำมันไม่ได้มากพอที่จะเลี้ยงพาออกซิเจนเข้าร่างกายได้ทั้งตัวหรือภาพออกมาออื่ามพอทีนี้ที่แบบด้วยความที่ออกซิเจนไม่พออ่ะมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆขาดอากาศหายใจตายไปมโัอนไม้่ให้ยจสมนง้ําตสายานะรเพราะว่ามันไม่ได้มีปอดเออแต่มันเหมือนกับว่าขาดออกซิเจนไปเรื่อยๆจนตายอืมสงสารน้องจังแล้วก็เรื่องน่าสนใจก็คือฉลามเป็นสัตว์ที่ผสมในตัวผสมในตัวคืออะไรคะก็คือมีอวัยวะเพศนะครับทิ่มเข้าไปจู๋รเนี่ยอนะไหนๆขอดูดิจู๋ฉลามจู๋ฉลามนะครับสะกดนะครับ CLASPER นะครับ Clasper นะครับอะไรนะ CLA SPER โอ้ Lasper ยเหรออืมโอ้ดูทวารของฉลามยังเป็นทวารร่วมนะเออเหมือนไก่ก็คือเป็นช่องออกทั้งรูขี้และรูชิมิชีอืมโกอำล้ังพยายามไมจะดู่จู่ฉลามอยู่ว่าฟังก์ชันมันใช้งานยังไงคืออย่างนี้ครับเอ้มันใช่ไออันที่มันเป็นสองแง่งปะใช่ใช่มี2 อันมันจะเหใรช้ขอ้างใดข้างหนึ่งในการสอดเข้าไปเอาเหรอใช้ทีละข้างเหรอใช่ววิธี้การาวแล้วฉลามเนี่ยวิธีจะผสมกันมันก็ตัวผู้งับตัวเมียไว้เพื่อให้ยึดตัวเองอยู่ตัวเมียตายไม่ตายขอโทษงับแรงไปนิดนึงปกติแล้วฉลามตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับอ๋ออืมตัวเมียที่ผ่เาจน็กบารผสมมาแล้กวมันจะมีแผลอยู่ข้างตัวเขาเรียกเมตติ้งสการ์อืเมฮ้ยจริงเพราดะว้่วายโดนงับมาก่อนใช่ไหมใช่อ่างับอีกข้างไหนไม่รู้ถ้าจะไปลอง Google ดูมันมีภาพตอนกำลังเมทกันด้วยเซิร์ชคำว่าเมทติ้งชาร์กนะครับมันจะมีให้ดูหลายอันคือเป็นภาพโป๊ฉลามจำนวนมากอะที่กำลังร่วมเพศกันอยู่แต่ปแลก้วก็ติไอ้ตฉัวลามก็โป๊อยู่แล้วไงอ๋อเหรอไอ้ตัวเล็กอะมันก็งับแขนไอ้ตัวใหญ่เว้ย
อ่อาารมณ์เหมือนมันถ้าแมวอ่ะถ้าแมวใช่ป่ะตัวผู้จะขี่ตัวเมียตัวผู้จะงับตรงคอแล้วก็ขึ้นไปปีนอันนี้คือตัวเมียโดนงับอยู่ตลอดเลยแล้วก็ดูท่าทางแบบต้องน้องเจ็บป่ะวะก็ควรเจ็บอ่ะเจ็บแหละมันเป็นสกาเลยนี่เป็นแผลเป็นเลยอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งว่ะควแผามลนีร้ก็ูเ้ป็นใหกมา่รเจวิันมไดน้ี้นะว่านี่คือเป็นฉลามที่ผ่านการแต่งงานแล้วแต่งงานในแบบฉลามเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้ต้องค้นให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ว่างหรืออะไรก็ตามเช่นขับรถเราฟังอยู่ค่อยจอดรถตรงนี้เลยแล้วก็ค้นเมทติ้งชาร์กให้ได้เลยอ่านเอเอออมมัันนแบบภภาพาพมันมเรั้นาอใจลังมากการใช่มีอะไรให้ดูแบบเฮ้ยได้ไงวะนะครับแล้วน้องๆอย่าไปทําที่บ้านนะครับหนูว่าไม่ต้องไปกัดเขาใช่ไหมครับ โอ้แต่จริงๆฉลามมันก็ดูเป็นสัตว์ที่สวยเหมือนกันนะสวยสวยสวยแล้วมีภาพที่แบบโชว์จู๋ฉลามให้ชัดๆด้วยล่ะแต่ค่อนข้างเหอะไม่ต้องคนละเดี๋ยวจะไปอ๋ไอกลเออเห็นรูปที่เป็นเมตติ้งสกาแล้วมันคือเป็นรอยงับจริงด้วยแล้วมันมีแบบงับคืนกันด้วยแหละคือเป็นฉลามที่งัดกันเป็นรูปแบบ6-9อ่ะอืมว้เจ๋งาว่ะเฮ้ยลึกล้ำลึกล้ำเอาละครับนักวิจัยท้องทะเลไทยน่าจะมีโจทย์ให้ลองทำดูเกี่ยวกับการงับกันของฉลามแบบนี้แต่จะว่าไปฉลามก็ยังมีลักษณะของเส้นกลางตัวอยู่นะเส้นกลางตัวเส้นไอข้เ้สา้งนขเ้งีา้งยหรตอัวเส้นอข๋อ้างเส้นข้างตัวคืออะไรเส้นข้างตัวเป็นเอสว้ันยวระับที่ใช้ในการแรงใช่ไหมครรับับรู้สมดุลรับซ้าแรยงขวการะเทือนอืมอเส้า้นวเขร้าางนึตักวว่าแบบมันเป็นการเหมือนการเขาเรียกอะไรนะทำให้กลืนไปกับทะเลอ่ะคือถ้ามองจากด้านบนก็จะเห็นเป็นไม่สีดคนละมุมคำเอนาละหรมอุมเอาสิหรออันนั้นเป็นเรื่องของการมองขึ้นมาตจา่กางใต้ทะตเัลวแล้วเห็นเป็นสีขาวอส่ีาขาวเกินไปกับแสงที่ส่องมาจากด้านบนนั้นมันเรียกเคาน์เตอร์เชดดิ้งอ่าอ่าอ่าอืมแต่เส้นข้างนี่คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่ปลาใช่ใช่แบบข้างตัวใช่ครับเส้นข้างลำตัวเนี่ยก็คือหูของปลานั่นเองครับโอ้หูของมนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากเส้นข้างลำตัวครับว้าสมอเป็๋นอคุณหมอหูเคยพูดไปแล้วปะเออพูดไปแล้วนเีค่หยว่าพูดนานแล้วลืมแล้วพูดเป็นไม่กี่ตอนเองที่พูดเรื่องคอนทั้งโกนสักอย่างอ่ะโอ้ยก็ลืมได้เออแล้วทำไมบางทีฉลามมันถึงเกยตื้นล่ะจริงๆเนี่ยการเกยตื้นของสัตว์ทะเลครับมันจะเกิดจากถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใช้โซน่าเนี่ยมันจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออ่อนแอแล้วก็โดนแล้วก็แบบไม่สามารถหาอาหารกินเองได้อ่อนแอจทนะเลแบบพัดเข้ามาอย่ทางะเงเีล้ยหรพอัดเข้ามาเกยตื้นอืมอืมกับอีกแบบก็คือว่ายตามเหยื่อเข้ามา ว่ายโลตามกเหยไืป่อเข้หาน่อมยาแล้วแล้วกลับออกไปไม่ได้แล้วน้ำทะเลลดโหพ่อคุณเอ้ยอันนี้ก็เจอได้บ่อยแต่ส่วนใหญ่การเกยตื้นของฉลามจะเจออย่างแรกมากกว่าก็คืออ่อนแอจนกินอาหารไม่ได้แล้วโดนน้ำทะเลซัดเข้ามาทีหนึ่งอืมน่าสงสารน้องแล้วมันเคยมันคืออย่างโลมาเนี่ยมันเคยมีการเกยตื้นหมูหรือว่าวาฬมันก็เคยมีการเกยตื้นหมูเนาะฉลามมันมีแบบนี้บ้างไหมอ่ะไม่มีลองหาดูแล้วไม่ค่อยเจออ่าอืมแสดงว่าอะไรนะฉลามเป็นสัตว์ที่ไม่มีโลกก็น่าจะจริง หรือเปล่าคนืะอจะเรียกว่าไงเดียเราไม่ค่อยเจออุบัติการณ์กับไม่ค่อยเจอซากด้วยความที่ตัวฉลามเองก็เป็นกระดูกอเป่็อนกนระดูกอ่อนเน่าอเป๋ือ่อยก็ไปหมดไม่ได้เหลือซากทิ้งไว้บนหาดอืมอ๋ออย่างที่บอกว่าฟอสซิลเขาก็มีแค่ฟันอืมถ้าเขาจะเหลือสิ่งที่เหลือไว้ในตามธรรมชาติก็มีแค่นั้นอ๋อโอ้เหมือนเปิดจักรวาลฉลามถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันหลายสายพันธุ์และหน้าตามันแตกต่างกันยังไงแต่ก็มีความรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นสัตว์พิเศษเนาะใช่แล้วช่วงหลังๆก็ในระยะเวลา4-5 ปีที่ผ่านมาก็เจอสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยแหละอืมแล้วมันคือจากที่มันอยู่ในภาวะจะสูญพันธุ์แต่มันก็มีพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาโดยธรรมชาติเหรอ
ไม่ใช่จะเรียกว่าไงค้นพบเพิ่มขึ้นต้คองือเรีมัยนกอยงูี่้มดัีนกว่แลา้วแต่คนเพิ่งไปเจอใช่อ๋ออย่าเจอเลยเดี๋ยวคนไปจับมันกินอีกแล้วมันมีพันธุ์ที่ปากมันเป็นสองชั้นอะเหมือนในหนังเอเลี่ยนอะอันนั้นมันเป็นฉใชลา่มบใอชก่อะใช่เหมือนคุกกี้คัตเตอร์ป่ะจำไม่ผิดเออคุกกี้คัตเตอร์ใช่ใช่น่ากลัวมากอ่ะคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กเหรอแต่เราไม่ค้นเลยคุกกี้คัตเตอร์เนี่ยยอมรับว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งอ่านวันพีซนั่นแหละอีวเจอแล้วใช่ไหมนักแต่มันมีความแบบข้างหน้ามันมีความคล้ายปาตีนเหมือนกันนะแตน่่ากลัวว่ตาอนมันน้องตอนน้องอ้าปากเออทำไมถึงเรียกว่าคุกกี้คัตเตอร์มันเหมือนเป็นแป้นเป็นไอ้ที่พิมพ์อ่ะแต่พิมพ์คคืุอกกี้มรัอนยไม่กไดั้ดเปค็รนับแบบนี้ดีกว่ารอยกัดของฉลามตัวเนี้ยหน้าตาแท้คล้ายกับเหมือนกดเหมือนที่ตัดคุกกี้อ่ะอ๋อมันจะเป็นรูๆเลยเนี่ยเซิร์ชคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กไบท์ก็จะเจอแผลนะครับเป็นรูเลยเหมือนตัดคุกไปอเจอเอที่อตัเดหมืคอนุกแบกบี้ที่เป็นรูปปลาฉลามแทนไม่ใช่เปโ็อนรู้เลยยเนี่ยทูน่าโดนีน่กไงัดเป็นนี่ไงเดรีู๋ยวอส่ะ่งรูปให้ดูหมายถึงคว้านออกไปรูปคุกกี้เงี้ยเหรอเหมือนเอาแม่พิมพ์คุกกี้กดลงไปอ่ะเออเอ๊ะส่งในไอ้นี่ดีกว่าส่งในเทเลแกรมเออแป๊บหนึ่งนะแต่ว่ามันดูเป็นแบบเหมือนเวลาแป้งโดแล้วเรากดเป็นคุกกี้อ่ะทีนี้อีกพันหนึ่งอันนี้อยากให้แต้มดูเพราะว่ามันสยองกว่าคุกกี้คัตเตอร์เยอะคือกอย็่อาบลินแกชาร์กไม่แย่ไม่น่ากลัวมากก็อบลินอันนี้ไม่รู้มันมีตัวตนจริงป่ะมีตัวเตจ้านฉจลริางมไหมคะเจ้าฉมลีามสิก็คอบะลินนะครับไอ้อตัวนีี้เหมือนในหนังสวยองของจริงเลยมันคือไอ้ตัวที่มันมีไฟข้างหน้าปะไม่ใช่ในเรอันื่นีอ้งคือไม่ใช่ในไฟอันดนีิ้งนีโมหัวผมหัวเป็นหอกอะแล้วปากยื่นออกมาอันนี้ดูเป็นสัตว์โบราณเหมือนกันนะอธิบายหน้าตาก็คือหัวมันจะแหลมแหลมใช่ป่ะจมูกมันจะยื่นไปเป็นซูนิโอเลยอะไปไกลๆใช่ป่ะแล้วก็ตัวปากอะปากก็เหมือนซูนิโอเหมือนกันแต่ว่าเวจลาริงมันงับเนี่ยไอ้ตัวปากอะข้างในมันจะมีขากรรไกรหรืออะไรสักอย่างที่สามารถยื่นออกมางับได้อีกทีหนึ่งที่เราบอกว่าเหมือนเอเลี่ยนอะมันจะเป็นตัวเนี้ยอ๋อเอเลี่ยนคือเอเลี่ยนในหนังอะที่มันยื่นเป็นปากเล็กออกมาเอน่าอกลัวมันน่าจะมีคลิปให้ดูนะรู้สึกว่าจะมีคลิปเออแต่วแต่าถ้าใครไปเปิดวิดีโอประกอบได้จะยิ่งเห็นความน่ากลัวของมันเวลามันงับอะปากเอเล็กก็อเลือดออกมาอย่าคคืิดอว่าน้องงับไม่ถึงไม่ได้ยื่นออกมากว้างขนาดนั้นนะครับเหมือนฟีลลิ่งแบบคนที่ฟันปลอมหลุดออกมาจากริมฝีปากบนอ่ะวัตถุเล่นปะสาวบรรยายมันสเปย็นองการเปรียบเทียบที่แบบโอ้ยหมดพยายามนึกภาพให้เห็นง่ายๆก็คือเหมือนคนแก่กำลังจะกัดแล้วพอดีอีฟันปลอมที่เป็นชุดบนอ่ะเลื่อนออกมาเลื่อนหลุดออกมาจากริมฝีปากเออเนี่ยพูดปุ๊บไม่น่ากลัวเลยความศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วแต่ก็อบลินชาก็ไม่ได้ไซส์เล็กนะครับตัวเต็มไวก็3 เมตรโอ้โหแต่เหมือนมันเป็คนนฉลามโบราณปะใช่อืมคือด้วยความที่มันจะเรียกว่าไงอ่ะมันยาวเป็นพิเศษด้วยความที่คีบหางมันยาวอ่ะคีบหางมันยาวบวกกับไอ้ส่วนที่มันจะงอยแหลมๆข้างหน้ามันเลยทําให้ดูยาวพิเศษแต่ว่าพอมันเป็นตุ๊กตาแล้วมันน่ารักนะเหมือนฉลามโชว์เหงือกอะนะเออจริงหมดยังวันนี้เรื่องฉลามและนะจริงๆก็พาเรื่องฉแล้ลวามก็เป็นพาที่ไม่ได้เรียนอาศัยความที่แบบอยากรู้อยากเห็นชอบเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณสมตุ้ยเคยไปอยู่บางแสนไม่ใช่ฉันอยู่ปากน้ำประแสแลกล้ัวบไปอยู่ภูเก็ตอ๋อนั่นแหละก็เลยได้ศึกษาเรื่องฉลามมาบ้างใช่ทั้งฉลามทั้งวานนั่นแหละครับว้าววันหลังเราเปิดจักรวาลวานทะเลจักดรีกวว่าาลจะเออว่ะจเัอกรอวาลเออเขาชอบพูดว่าไทยอ่ะไทยน่ะมีฉลามเยอะเป็นความโชคดีของความร่ำรวยของระบบนิเวศ
แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสัตว์บกาิงนอยเ่ลางียทบี่เราเอาเข้าสัตว์บางอย่างที่เราเอาเข้าสัตว์คุ้มครองเนี่ยหรืออส่ัาตวฮ์สะงวนเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ประจําถิ่นแปลว่าอะไรแปลว่ายังไงนะอย่างเช่นสัตว์บางอย่างอย่างเช่นพวกสัตว์น้ำอย่างพวกเต่าพวกโลมาอะไรเงี้ยถอ้า๋อเต่าเนี่ยเขาเรียกว่าสุนัขจรจัดแห่งท้องทะเลอ่าอ่าเออมันมีอยู่ไปทั่วแหละจริงๆแบบที่อยู่ที่โผล่เข้ามาแถวอ่าวไทยจริงๆมันแค่แบบส่วนน้อยที่แบบมันวางไข่แล้วก็อาจจะอาศัยอยู่แถวนี้แต่ว่าโดยพฤติกรรมแล้วเขาก็ว่ายไปทั่วทะเลอีกทีหนึ่งอืมชนิดไม่ได้เยอะแต่ถามว่าที่เขาแซวกันว่าเป็นสุนัขจรจัดท้องทะเลเพราะว่าปริมาณมันเยอะแต่มันแค่ในบ้านเรามันวนมาไม่เยอะแค่นั้นเองอ๋อเยอะครับบอกเลยว่าถ้าเรามาคุยกันเรื่องอะไรนะสัตว์ทะเลหายากในบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆไปมาสัตว์ทะเลหายากที่ว่าเนี่ยไม่นับปลานะต้องบอกงี้ก่อนอืมเวลาเราคุยกันจะคุยกันเรื่องวาฬกับเต่ากันมากกว่าวาฬโลมาเต่าอ๋ออ่ะเกิดคำถามขึ้นมานิดนึงว่ามันตามศูนย์วิจัยเนี้ยมันก็จะมีความพยายามในการเพาะพันธุ์ปลาฉลามด้วยเหมือนกันใช่ไหมอย่าเรียกว่าเพาะพันธุ์เลยพยายามทำบ่ออนุบาลดีกว่าอ๋อคือพยายามเพิ่มประชากรแล้วก็เดี๋ยวปล่อยมันเข้าไปสู่ทะเลเงี้ยเหรอใช่ใช่แต่ทอี๋อนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมีความพยายามทำแล้วแหละแต่ด้วยระยะเวลาในการเอาง่ายๆแค่ฉลามกบยังต้องใช้เวลาฟักไข่กับ2 เดือนอ่ะอ๋ออ๋อยังไม่นับฉลามอื่นๆที่ฉลามผิวน้ำที่ความยาวส่วนใหญ่แล้วตัวที่อยู่ตามธรรมชาติที่แบบพร้อมผสมพันธุ์ก็2 เมตรขึ้นอย่างเงี้ยก็อือไม่น่าทำได้แต่อต้ืองแบบมเป็นกระชังเหมือนเลี้ยงปลาแซลมอนอ่ะใหญ่เนาะกระชังปลาแซลมอนเนี่ยแกต้องเป็นไซส์ขนาดนั้นเลยเป็นกระชังกลางทะเลหรือเปล่าถึงจะเพียงพอกับการที่แบบเป็นบ่ออนุบาลฉลามไหมหรือว่าหรือพฤติกรรมแล้วจะทำยังไงให้มันเพียงพอก็ยังบอกได้ยากที่เราเอามาอยู่ในชาร์กแทงที่แบบให้ปลาตัวเล็กกระตือรือร้นในการมีชีวิตอยู่ว่าอยู่ได้จริงๆก็ทําได้แค่ฉลามไม่กี่ตัวหรือเปล่าระวังมันจะตัวแดงนะขาดออกซิเจนนี่ช็อกแทงเย้เย้ถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับฉลามถ้าทิ้งไวก้็ได้นะครับถามกรมประเมสรงิมนมะาครักบ็ได้ครับเสริมมาก็ได้ครับเพราะว่าตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์เอกโซติกใช่ไหมเวลาเรียนอ่ะเรียกว่าไวล์ไลฟ์ครับอย่าเรียกเอ็กโซติกเลยอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคก็เรไีมย่กว่ราูไว้นล์ีไ่ลฟน์ะเหรอคือมัน ถ้ามันเอ็กโซติกมันน่าจะอยู่ในกลุ่มที่แบบมันเพาะพันธุ์ได้แล้วอะแต่แบบออั่นนาี้มันคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงไงนี่กลุ่มที่แบบเอามาจากธรรมชาติคือสัตว์ป่ามาเพื่อทำการวิจัยดีกว่าเพื่อการศึกษาอ๋อเหมือนเราทำสวนสัตว์หรือว่าควอเรียมอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเชิญมันมาตัวที่แบบมีอายุสักระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่าฟักออกมาจากไข่แล้วเลี้ยงดูได้เป็นคนละอ่กาลุ่มกันไไออ้้ถ้าเเนป็ีน่ยไวนีไล่เฟอ์งถ้าเป็นโลมาก็เป็นแบบตัวฝั่งฝ่ายดีถ้าฉลามก็เป็นไวไลฟ์ครับฉันข้ามมันเลยแคครั่บว่านะทำได้แค่นะหัวเราะในความพยายามนะโอเคนะครับและนี่ก็คือรายการคุณหมอขาตัดจบแล้วกันโอ้ยทำไมอ่ะเอ้าก็ท่านผู้ฟังเนี่ยครับสามารถที่จะค้นหาเราได้นะครับโดยค้นหาค้ชนื่อคว่าำว่าคุคณุกหมกอี้คัขตาเตอร์นะครับไม่หรือไม่ก็จู๋ฉลามหรือไม่ก็อะไรนะฉลามเขาพ้นกันไปหมดแล้วอ๋อเหรอฉลามซ้ำกันอะไรอย่างนี้ก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องแบบนี้นะครับอยากให้ลุงตุ้ยเล่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของสัตว์ต่างๆนะครับก็สวยละรบสวกยวละนคุณผู้ฟัง Request มาได้รีเควสต์มาได้เลยนะครับที่ทาง Twitter นะครับก็ dog underscore @tweetcat ส please ามนะครับอ่เอาาไม่ใช่ไม่ได้ มีdog คนโดนลบ underscore แล้วมา please คอมเมสนติ์กันหาวันนี้จะได้ปิดรายการไหมอ่ะเเริยอ่ะมปิดแล้วก็ถ้าเป็น Facebook นะครับคุณผู้ฟังส่งมาได้ทางแฟนเพจ
Facebook สามโคกเรดิโอพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับสวัสดีสควัส่ดีะครับ